อะไรมาใส่อันนี้มันหงายหลังนะเนี่ยระวังนะเองก็มีบางไม่เราไม่ใช้ไม่อะใช้ไม่ใช้ก็ได้ครับตอนนี้ครับหมูกระทะเราไม่ใช้ไม่ใช้ได้ที่เก็บได้ไม่ได้ที่เก็บได้ผมเก็บไม่ได้อ๋อลืมไปก็ว่าเราตัดอ่ะเดี๋ยวเราต่อไม้ก่อนวันนี้เดี๋ยวใครเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนครับผมจะได้สาธิตไปทีเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเผื่อบางคนงงนะฮะฝากแชร์ด้วยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคที่เราใช้ทำงานทั่วไปครับเรื่องเส้นบ้างเรื่องการให้ค่าแสงเงาบ้างใช่ไหมครับเริ่มจากการตั้งแต่ว่ากระดาษลอกลายคุณเก่งอยู่ไหนนะผมเอาให้ดูตั้งแต่กระดาษลอกลายดีกว่าขั้นตอนของกระบวนการการทำงานสักมีอะไรบ้างนี่แหละอ๋อนี่ฮะเรามาดูแบบนี้หนึ่งละเราได้แบบมาหาแบบที่ลูกค้ามาอย่าลืมนะครับว่าจุดที่สำคัญก็คือความลงตัวของกล้ามเนื้อด้วยนะครับสมมติหน้าอกเป็นรูปทรงใบโพเนี่ยเราควรจะวัดขนาดกว้างคูณยาวสายวัดนะครับสายวัดธรรมดาเสื้อผ้าสายวัดขนาดเราเอาสายวัดเสื้อผ้านะครับผมแนะนำแบบนี้ก่อนที่เราจะปริ้นแบบสักนะครับ1เราเอาสายวัดนะครับวัดขนาดของกล้ามเนื้อหน้าอกหรือพื้นที่ที่เราจะสักมองให้เป็นมัดกล้ามเนื้อนะครับอย่างเช่นนะครับลูกค้าแต่ละคนมีขนาดพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นหน้าอกคนเป็นแบบนี้นะครับความลงตัวของการจัดแบบให้ลงกับพื้นที่มันช่วยให้งานเราดูลงตัวนะครับเหมือนตัดเสื้อผ้าแล้วเข้าตัวเขานะครับไม่เขินผ้าดีสวยก็จริงแต่เสื้อเขินบ้างใช่ไหมเสื้อคับบ้างอะไรเงี้ยมันควรจะพอดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลายสักเนี่ยคำนึงถึงเอกภาพจุดนี้นะครับผมให้ดูแบบนี้ผมจำลองว่าสมมติว่าผมจะสักไปที่มองเห็นถึงตรงไหนหน้าอกนะฮะให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่อะไรฮะเผื่อมีรูปแบบหุ่นแบบอันนั้นเนี่ยให้ดูเลยว่าสมมติผมจำลองหน้าอกลูกค้าเดินเข้าร้านมาผมจะทำอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือกับตัวนักลูกค้าเองนะฮะคนนี้อันดับแรกอันนี้ครับผมคร่าวๆให้ดูก่อนสมมติเขาอยากจะสักที่หน้าอกใช่ไหมครับว่าบริเวณพื้นที่นี้นะครับช่างควรจะคำนึงถึงความลงตัวของมัดกล้ามเนื้อเป็นหลักนะครับมัดกล้ามเนื้อตรงหน้าอกเนี้ยเขามีขนาดเท่าไหร่จากวัดลักษณะเป็นกว้างยาวแบบนี้ธรรมดาครับเอากว้างสุดยาวสุดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาด้วยสายวัดแบบนี้ไปเลยฮะมันเข้ากล้ามเนื้อไปเลยนะเข้าแบบนี้ไปเลยนี่ผมจำลองให้ดูก่อนที่จะสาธิตนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับไปทำได้เลยฝึกได้เลยปึ๊บวัดมานะครับ9เซนสมมตินะครับแล้วก็10เซนแสดงว่ามัดกล้ามเนื้อจุดนี้ที่เราจะวางแบบลงไปเนี่ยขนาดเป็นสี่เหลี่ยมเท่านี้เราค่อยไปยืดแบบใช่ไหมครับให้มันอยู่ในจุดกว้างสุดยาวสุดหรือเราวิเคราะห์ต่อบางงานเนี่ยกว้างสุดปลายแหลมแค่เนี้ยแต่เหลือพื้นที่กว้างเราก็เลื่อนขึ้นไปเลยใช่ไหมครับเน้นเอาเนื้อที่ของพื้นที่กว้างใช่ไหมครับอย่างเช่นบางคนนะครับเอาก็แบบมันกว้างสุดแล้วนี่บางอย่างตัดออกก็ได้นะครับมันไปกวนงานอย่างเช่นเราไปติดตรงเขาแบบเนี้ยซึ่งภาพรวมมันต้องลงมากกว่าใช่ไหมเราก็ว่าเอ้ยแบบมันลงขนาดพื้นที่แล้วนี่คือภาพรวมหน้างานนะผมว่าบางอย่างเราก็ตัดทอนออกเพื่อเอาความเต็มก่อนใช่ไหมครับแบบนี้ก็ไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่ามันมีครับมันก็ต้องตัดบ้างนะครับวิเคราะห์เคส by เคสไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปใช้โปรแกรมธรรมดาครับปริ้นออกมา
ธรรมดาแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะมาลอกลายนะครับลอกลายอะไรนะครับลอกลายก็ได้ฟรีแฮนด์ก็ได้ลอกลายเนี่ยมันทำเวลาเราสักเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับเวลาเราขึงหนังใช่ไหมมันยืดเราขึงหนังเนี่ยวงกลมไม่เป็นวงกลมนะฮะสมมติผมสักวงกลมที่แขนผมแบบเนี้ยเนี่ยแต่เราสักนะครับดูแบบมันยืดนะครับข้อแรกข้อที่1เราต้องรักษางานเรื่องโครงสร้างให้ดีนะครับมันยืดนะครับเวลาเราสักเพราะฉะนั้นเราจะคิดเยอะขึ้นถ้าเราแบบงงว่าอันไหนโครงสร้างจริงนะครับลอกลายลอกลายให้ละเอียดนะช้าเวลาลอกลายดีกว่าอย่าไปช้าตอนเวลาสักเขาเพราะฉะนั้นคำนึงถึงตรงที่ว่าเวลาสักเนี่ยเรายืดปุ๊บมันไม่รู้ว่าขอบโครงสร้างแสงเงาไปอยู่ตรงไหนบ้างหรือเส้นจริงมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นละเอียดกับการลอกลายเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าใช่ไหมครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องดูแบบน้อยลงบางคนลอกลายเสร็จครับงงกว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรลายยุบยับไปหมดเลยนะครับการลอกลายก็สำคัญนะฮะไม่ใช่ว่าลอกเอาแต่เส้นพอไปแปะแบบงงลายตัวเองครับมีแต่เส้นเท่ากันผมไม่ดูอย่างนี้ด้วยนะวายสายผมให้ดูตัวอย่างแบบนี้ว่าสมมติว่าเราลอกลายไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงต่อมันเข้ากันหมดอย่างเงี้ยเราจะทำงานยากนะมันเหมือนอย่างว่าเฮ้ยอันไหนขอบโครงสร้างอันไหนมิติอันไหนน้ำหนักใช่ไหมครับกลายเป็นว่าลอกลายเสร็จเราดูแบบมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการลอกลายเนี่ยเราก็ต้องแยกนะครับในการทำงานศิลปะเนี่ยเราควรจะแยกเส้นอะอย่างน้อยก็ทำงานแสงเงาครับหรืออะไรก็แล้วแต่มิติของเสน่ห์ตาครับสองขนาดขนาดแรกคือหนึ่งขนาดโครงสร้างที่เส้นควรจะใหญ่กว่าขอบโครงสร้างนะครับอย่างเช่นงานตัวนี้ใช่ไหมแต่ถ้าลอกลายมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราดูแบบนี้เราโอเคเราเข้าใจเพราะมีโครงสร้างใช่ไหมพอแปะปั๊บงงเลยยึบยับเจ็บประคับเจ็บบังคอนเต็มหลังเลยอันไหนโครงสร้างเพราะฉะนั้นผมแนะนําแบบนี้ครับคือเวลาเราลอกลายเราควรระเบิดเส้นโครงสร้างไปด้วยครับโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างคือฟอร์มรอบนอกแบบนี้ว้าตรงรอบนอกเนี่ยฮะโครงสร้างของมัดฟอร์มมัดก้อนนะครับตอนนี้มันดูใกล้เคียงกันมิติไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับถ้าผมใช้ลักษณะเส้นโครงสร้างแยกออกจากกันวัตถุออกจากกันเนี่ยเราจะเริ่มเป็นไงเริ่มโครงสร้างของมัดนี้สมมติผมลอกลายเข้าไปมีจิตจำของมัดลำตัวนั้นได้ไงต่อตัวที่สี่สีดำเหมือนกันนี่บนโต๊ะนี่เจ๋งละสอนโต๊ะตัวนี้เราอันนี้งานมันดีเทลเล็กนะครับถ้าเราไปทำงานดีเทลใหญ่เนี่ยเช่นเต็มหลังอย่างเงี้ยประคับเก็บมังกรอะไรพวกนี้ไปยากครับเงินลงเงินเนี้ยทำให้เราทำงานช้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราลอกลายช้าได้แต่สักเราไม่ควรช้านะครับเพราะฉะนั้นแทบต้องไม่ดูแบบเราลอกลายจากแบบไปแล้วเราต้องดูแบบน้อยลงนะครับผมก็ต้องเป็นไงครับแยกโครงสร้างออกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือโครงสร้างของกล้ามเนื้อมัดนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำหนักด้วยก็ยิ่งดีครับมันจะได้เข้าใจง่ายเวลาเราทำเส้นเอาลายสเก็ตต่างๆพวกโครงสร้างพวกอะไรพวกนี้เราต้องแยกน้ำหนักออกนะครับถ้าสมมติมันมีพื้นผิวล่ะพื้นผิวข้างในเนี่ยผมให้ดูก่อนผมก็แยกโครงสร้างออกจากดีเทลนะครับก็คือฟอร์มรอบนอกนะครับออกจากรายละเอียดของตัวงานนะอย่างเช่นตัวนี้ไงหนวดเขาใช่ไหมครับผมก็ต้องควรแยกรอบนอกของฟอร์มหนวดไว้นะครับออกจากกันเป็นมัดแบบนี้ฮะก็คือผมดูมัดโครงสร้างก่อนหนึ่งสมมติว่าโครงสร้างมันมีแบบนี้ก็
แยกออกไปหน่อยส่วนดีเทลข้างในเนี่ยเราเอาเป็นไงฮะไม่ต้องก็ได้เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันจะมางงกับเส้นโครงสร้างอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างและดีเทลเราควรจะแยกออกจากกันนะครับด้วยขนาดน้ำหนักของเส้นประมาณนั้นนะระวังนะครับงงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวทางบ้านงงอีกรอบนะตัวนี้ครับแบบมันไม่ชัดโครงสร้างและดีเทลคืออะไรแบบนี้ผมให้ดูแบบนี้ก่อนเป็นกระดาษผมให้ดูแบบนี้มันยังภาพเมื่อกี้มันยังไม่ค่อยเคลียร์ครับเศษกระดาษต่างๆแต่ไม่จะทำให้งงกว่าเดิมผมให้ดูแบบนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนผมให้ดูว่าสมมติผมใช้แค่เส้นน้ำหนักเดียวนะครับทำชุดเกาะที่ซ้อนกันของญี่ปุ่นชุดเกาะลูกทรงเป็นแบบนี้มีความหนาแบบนี้ซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมครับมีความหนาแบบนี้ซ้อนกันอยู่นะครับมันช่วยเราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จบเร็วนะครับเพราะว่าการสักเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการตั้งแต่ตรงนี้แล้วทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีโครงสร้างเป็นฟอร์มแบบนี้ซ้อนกันอยู่ใช่ไหมครับเผอิญในฟอร์มชุดก่อนนี้มันดันมีรายละเอียดเข้าไปนะรายละเอียดของชุดก่อนเนี่ยมันเข้าไปอย่างเงี้ยยุบยับเลยแล้วด้านมีเกาะด้านหลังอีกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมอยากให้คำนึงถึงจุดนี้ด้วยครับมันทำงานจะได้ง่ายช่วยเราเยอะมีรายละเอียดของพื้นผิวของมันเองที่ตัวชุดเกาะใช่ไหมครับอยู่แบบนี้ซ้อนตรงข้างหน้านี่ก็มีอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มเป็นไงครับมันจะเริ่มจะดูยากว่าอะไรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งก็คือผมต้องแยกออกจากกันตั้งแต่รอบลายด้วยการให้น้ำหนักเส้นโครงสร้างแต่ละฟอร์มใหญ่กว่าด้วยตัวนี้เงาเมื่อซ้อนกันก็เป็นไงครับก็ใส่ทั้งค่าน้ำหนักอารมณ์ซ้อนกันด้วยอันนี้รอบลายนะครับเพื่ออะไรครับบางงานมันดีเทลเยอะเราต้องใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยในการลอกลายด้วยนะครับผมจะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นของเกาะชิ้นนี้นะเป็นก้อนหนึ่งมัดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นแสงเงามาทางด้านฝั่งนี้ก็ทำให้ผมเป็นไงครับนึกมิติการทำงานออกได้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรแยกออกจากกันไม่งั้นเราจะสับไปงงแน่อันไหนเป็นของโครงสร้างอันไหนเป็นรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จุดสำคัญนะอย่าลืมตัวนี้ด้วยนะครับผมฝากให้ทางบ้านลองดูนะเมื่อเราได้เสร็จแล้วปุ๊บมาเป็นแบบตัวนี้คนละแบบนี่นะฮะก็ใส่กันอันนี้เลยเมื่อเราลอกลายเสร็จแล้วเส้นสะอาดแปะลงไปนะครับฝึกที่บ้านหนังเทียมมันก็จะไม่เหมือนคนจริงหรอครับหนังเทียมคือหนังเทียมครับเรากำลังฝึกเอาเรื่องอะไรครับเรื่องความชำนาญในการใช้อุปกรณ์นะครับคนจริงก็อีกสนามหนึ่งใช่ไหมครับองศาบ้านความนุ่มบ้านความเจ็บบ้านอารมณ์บ้านเพราะนั้นโฟกัสหนังเทียมไปที่ว่าจอบมันว่าทำไงดีเราถึงจะสามารถคอนโทรลมือเราให้ทำงานได้ใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะมันจะยากใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกโฟกัสไปที่ความทำงานการควบคุมการคล่องตัวแบบนี้ทีนี้เมื่อแปะเสร็จแล้วมองเห็นไหมเนื้อผมทำมันเยอะเลยจริงๆไงต้องเลื่อนเยอะนะขึ้นสูงเอาขาหน้าลงโอ้ยมันมือนิ่งบ่ล่ะจ๊ะปรับต้องให้เห็นเป็นลักษณะองศาแบบมุมบนด้วยไอ้นี่นะโอเคได้แล้วหลังนี่ให้เห็นมุมบนหน่อยมันเขียนอะไรจะได้โอเคสอนล็อกตรงไหน
แต่ผมเช็ดให้สะอาดครับฝีมงฝีมืออะไรเอาไว้ทีหลังเนาะผมว่าทางบ้านเราผมมาสาธิตอธิบายเอาเนี่ยทำงานยังไงผมพอถึงมือสาธิตให้ดูนะครับถึงมือเมื่อกี้นะแต่ว่าผมมองว่าทางบ้านต้องเห็นตรงนี้ด้วยก็คือการใช้การคอนโทรลกุ้งมือไปถึงมือทางบ้านมองไม่เห็นนะครับทางบ้านถึงมือมีนะผมใส่ให้ดูถ้าผมใส่มันไม่ใช่อะไรนะครับเวลาจับเครื่องสั่งไม่ได้เห็นการใช้กุ้งมือนะว่ามันใช้ตรงไหนใช่ไหมฮะมันจะงงเพราะจริงแล้วมันใช้ในเรื่องการคอนโทรลของกุ้งมือนะฮะที่ดูแบบเราต้องคอนโทรลได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกระดูกครับกระดูกมือการจับตำแหน่งนะฮะต่างๆมันต้องใช้เรื่องของการคอนโทรลอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่เล็กจนโตเราคอนโทรลได้แข่งแขนได้จับเครื่องสั่นเราแข่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าอะไรนะครับเราโฟกัสแค่ไม่ถูกทำไมเราจะทำไม่ได้นะครับทีนี้การสั่งผมต้องก่อนนะครับมันมองไม่เห็นการใช้ใส่มือซ้ายแทนนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับถ้าไปสับคนจริงอันนี้เราควรแยกนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับผมต้องการสาธิตในเรื่องการทำงานรูปแบบของการฝึกนะครับว่าเราใช้เสียงไหนใช้แค่มือซ้ายเลยมือขวาต้องเห็นกระดูกนะครับผมจะอธิบายเรื่องว่าสังเกตมือประจักษ์ทีนี้เราเป็นอย่างนี้นะครับลอกลายเนี่ยเอาง่ายๆเราควรหนึ่งรักษาเส้นลอกลายไว้นะครับเวลาสั่งไม่ให้มันหายจากการเช็ดข้อแรกเช่นปัญหาของมือใหม่คือการเช็ดลอกลายซื้อมาจากร้านเดียวกันยี่ห้อเดียวกันทำไมเราลบง่ายมันชอบลบง่ายกับมือใหม่เพราะข้อแรกเราต้องเอาแอลกอฮอล์นะครับทำความสะอาดผิวหนังก่อนเพื่อให้น้ำมันบนผิวหนังระเหยชั่วขณะเวลาแปะลอกลายยังไงครับมันจะได้แน่น3วันก็หลุดยากบางทีเราทีมโซฟอะไรธรรมดาไปหรืออะไรไปทำความสะอาดผิวหนังแล้วไปแปะมันมีน้ำมันอยู่อะมันลบง่ายเพราะฉะนั้นขวดเดียวกันยี่ห้อเดียวกันครับลองเอาใหม่ลองทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 70% อะไรทั่วท้องตลาดกับผิวหนังก่อนมันจะทำให้ผิวหนังเนี่ยเราแห้งชั่วขณะนะครับมันไปเอาน้ำมันในมือผลออกมันถึงออกมันจะแห้งมากหลังจากนั้นเป็นไงครับลองแปะลอกลายแล้วทำงานดูฮะมันลบยากกว่าเดิมนะครับนี่ครับ2ถ้ามันยังลบอยู่ทำยังไงฮะในเมื่อทำอาชีพเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยสักตัวอย่างเงี้ยมันต้องรักษาเส้นลอกลายไว้เพราะว่าผิวหนังมันยืดหยุ่นใช่ไหมครับเราต้องสักจากลายจากมือทับลายเข้าไปนะครับอันนี้ผมเช็ดให้เริ่มมองเห็นงานหน่อยมันเลอะไงเมื่อกี้เอากระดาษไปวางนะครับไม่เป็นไรเนาะมันจะได้เนียนตาทางบ้านว่าเฮ้ยสักรูปอะไรวะอย่าให้มันเหมือนลายก็มือทับลายคือมือทับลายเนี่ยเข้าไปอ้อมเข้าไปนะครับบางคนสักผ่านะครับเช็ดไม่ได้เลยบังตัวเองซ้ายขวาเลยนะครับลืมไงฮะเขียนรูปเพลินนะครับเพราะนั้นจุดนี้นะครับฝึกให้มันชำนาญในเรื่องการระวังเราจะสักผ่าเข้าไปอันนี้ยังไม่ได้สักเลยนี่ยังไม่ได้สักเลยเราจะเช็ดยังไงใช่ไหมฮะเราก็ต้องสักรอบนอกเส้นทุกเส้นเราต้องสักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสักเส้นที่ทับลอกลายออกไปก่อนใช้เข็มเบอร์3ฝึกนะครับไหนล่ะตัว power supply หรอใช้เข็มเบอร์3ในการทำการฝึกเพราะเบอร์3เนี่ยเบอร์เล็กมันฟ้องเราได้ดีนะครับว่ามือเรานิ่งไหมมือเราโอเคไหมใช่ไหมเส้นมันเล็กๆขย่านิดเดียวเนี่ยไม่ต้องไปรอใครมาดูครับนั่งดูเองเลยว่าเอ้ยมือสั่นหรือมืออะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะอันนี้การจับนะครับผมไม่ใส่ถุงมือเพราะว่า
สาธิตว่าเห็นไหมครับผมจับในลักษณะข้อที่1ผมไม่เอาเข้าซอกนี้เพราะว่าถ้าผมเอาเข้าซอกนี้ผมจะบิดไม่ได้เลยมือผมจะแข็งสไลด์ตัวเพราะฉะนั้นการสักเครื่องทำงานดอทผมต้องเอียงองศาที่ทางเดียวกันของเส้นลอกลายได้ผมเลยเอาเข้าซอกนี้มันทำให้ผมเป็นไงฮะหมุนได้360องศาแบบนี้เห็นไหมผมเอาซอกนี้มันทำให้ผมสามารถหมุนได้360องศาแต่ถ้าผมเข้าแบบนี้มันทำให้ผมบี้หมดเลยไปไม่ได้ไปยากนะครับมันหมุนไม่ได้ข้อมือเราล็อกผมจึงผู้กันหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมุมไหนดีอุ้ยนะผู้กันหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมต้องมุมนี้นิ้วชี้หนีปุ๊บยุกลางมาแบบนี้มีช่องว่างให้มันอยู่ตรงนี้ขอยางหน่อยถ้าใครเผลอนะครับคุณจะต้องคลายอิสระอุ้งมือให้ได้นะครับไม่งั้นคุณจะมือล็อกมือแข็งแล้วเวลาที่เราไปสักคนจริงมันหลายองศามากนะครับมันจะทำให้เราทำงานไม่ได้ทำงานยากในบางหลายองศาเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับการจับเป็นไงฮะถ้าคุณจะทำงานอิสระได้แบบนี้แบบนี้คือสามารถคอนโทรลได้ใช่ไหมครับคือคุณต้องไม่กำอุ้งมือนิ้วนางและนิ้วก้อยเนี่ยต้องรู้สึกคลายตัวใช่ไหมครับถ้าคุณไม่รู้จะเช็คตัวเองไงชอบลืมเอายางกระติ้วเนี่ยใส่มือเข้าไปแบบนี้แล้วจับแบบนี้ดูครับมันจะบังคับให้เราอยู่แค่ตรงนี้เองมันมาไม่ได้ฮะมันติดมันเป็นไงครับเราจะทำให้เราคลายแบบนี้ได้เห็นไหมฮะอย่าลืมว่าเครื่องทำงานแบบดอทเครื่องสักทำงานแบบดอทถ้าเราดอทเนี่ยเส้นลอกลายเราอยู่แนวเนี้ยเครื่องทำงานอยู่แบบนี้ถ้าผมสักข้อแรกผมวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนเลยในเมื่อเส้นลอกลายผมอยู่แนวนี้เครื่องทำงานแบบดอทแบบนี้ข้อที่1ถ้าผมดันไปจับเครื่ององศาแนวนี้กับเส้นลอกลายที่ผมจะสักเป็นไงครับมันจะทำงานแตกข้างไหมมันจะแตกออกข้างใช่ไหมครับผิวนุ่มๆอ่ะมันนุ่มไงแล้วถ้าผมทำแบบนี้ล่ะทิศทางเอียงองศาเดียวกันของเส้นลอกลายเป็นไงครับมันจะทำงานแบบนี้ไหมแสดงว่าแบบนี้ล่องแนวเส้นมันจะเนียนกว่าคือมันไม่แตกข้างไงใช่ไหมครับเราเป็นไงครับผมจึงพยายามรักษาองศาของแนวเส้นให้มันอยู่ในองศาที่ไม่แตกข้างจึงทำให้เราต้องคอนโทรลได้360องศานะครับองศานี้ก็ได้องศานี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้มันจะไปได้สักกี่องศามันจะแข็งอยู่งี้เลยอ้อมือก็ไม่ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันโม้นานนะฮะแบบหายหมดเลยอันดับแรกก็คือสังเกตตัวเองแบบนี้ครับปกติเราจับวัตถุอะไรเราคว่ำมือเราจึงลูบวัตถุอ้อมได้อิสระข้อที่1เพราะฉะนั้นเราคว่ำมือแล้วเอาเครื่องสักมาใส่มันเลยทำให้เรายังอ้อมได้อิสระนะครับถ้าเราเขียนดินสอเราหงายมือแบบนี้เสียงไม่ดีฮะเอาออกก็ได้นี่ไม่มีช็อตอยู่แล้วเขาบอกไม่ช็อตไม่ช็อตเหรอพูดไปตั้งนานไม่รู้เรื่องเลยแน่เลยเนี่ยใช่ไหมคือพูดผมพูดถึงตอนไหนแล้วเนาะบาทเนี่ยเขาได้ยินเลยได้ยินไหมฮะพูดไปตั้งนานเลยถึงหรือไม่รู้ว่าทางบ้านได้ยินถึงตรงช็อตไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเอาต่อเลยครับเดี๋ยวนั่นแหละบางอย่างลองงมๆพยายามเอาก็ได้ครับถ้ามันไหนมันข้ามตอนนะฮะทีนี้ถ้าผมไปจับแบบดินสอเป็นไงครับผมจะมีปัญหาทันทีเพราะมันล็อกมือแบบเนี้ยผมไปไม่ได้เลยถ้านอกจากสไลด์เก้าอี้เยอะแบบนี้ครับคุณจะแก้ปัญหาได้หลายมุมอะไรเนี่ยได้ยินไหมครับไม่ได้ยินโอ้โหพูดตั้งเยอะโอ้โห
ไหนเอาของแกงมาเยอะหน่อยชื่อแล้วถึงช็อตไหนอ่ะผมพูดไปอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ฮะคุณต๋ำหรือใครก็ได้บอกผมหน่อยผมจะได้ปฏิปต่อเดี๋ยวมันได้ยินไหมครับตอนนี้ยังได้ยินหรือว่าพูดถึงช็อตจับเครื่องสักเฉยเนาะการตีเข็มองศาทวนหน่อยนักเรียนทวนหน่อยนะ อันนี้ฟังไปยังฟังไปแล้วเนาะโอเคได้ไหมเสียงได้ไหมอันนี้ใช้ไมค์แล้วฮะอุ้ยเจ้าโบเสียบนอดจานถามก็ได้ยินฮะถามก็ได้ยินคุณถามว่าได้ยินหน่อยครับได้ยินไหมฮะถ้าได้ยินตอบด้วยหน่อยครับไม่งั้นผมไปต่อไม่ได้นะครับผมจะขาดใจไงว่าเดี๋ยวพูดไปเยอะไงแล้วมันได้ยินหมดทุกคำครับเสียงมันช็อตแต่ตอนนี้หายเอ้าจ่าสอนยังไงนอกเทคโนโลยีเนี้ยไม่ใส่หรือใส่ดีกว่าเนี่ยใส่เลยครับใส่แล้วโอ้ยเราปิดอันนี้ดิไหนเขาบอกได้ยินอยู่แล้วได้ยินเอ้าทำไมมันเลือกคนได้ยินด้วยอ่ะเนี่ยก็ถูกหมดแล้วนะครับ สรุปว่าพูดไปเลยพูดได้ยินเนาะครับต่อเลยจิตจับไงครูจิตจับไงครูก็จะเหมือนพูดเกอร์มีนะแค่กล้องคว่ำหน้าครูยืนเขียนกระดานอยู่หันมาเอ้าส่องโต๊ะกระดานไม่ได้ส่องเลยพูดไปตั้งยาวต่อได้เลยไหมฮะให้ผมมั่นใจหน่อยครับผมไม่มั่นใจเพราะนี้แหละโอเคถ้าอย่างนั้นไหนตอบไหนผมถามถึงไหนไม่ใช่ถ้าว่าได้ยินนะตอบทีนี้เรามาดูเริ่มต้นจากอะไรครับข้อที่1แบบนี้แหละมันเป็นเลอะๆหน่อยเซ่อๆหน่อยข้อที่1ก็คือผมให้ดูการจับนะครับเอาอันนี้ออกไปหน่อยเพราะว่ามันแคบไปต้องเทกระจาดแน่เลยข้อที่1ผมจะทำงานชิ้นนี้ด้วยลักษณะเข็มเล็กเข็มเบอร์3นะเข็มมันมีเข็มแหลมและเข็มทื่อผมควรจะใช้สีเหนียวๆหน่อยเพราะอะไรมันจะได้อุ้มสีผมจะจูนเครื่องก่อนนะครับว่าเวลาสักเนี่ยหาที่รองก่อนเช็คหมึกด้วยกระดาษทิชชู่นะครับเหมือนสีน้ำเวลาที่เราเขียนเราฝึกการควบคุมหมึกนะครับสีน้ำเราเขียนบนกระดาษเนี่ยเราเขียนเราไม่เอากระดาษทิชชู่ไปซับออกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเช็คในเรื่องการคาดการในเรื่องของการฟุ้งน้ำหนักหมึกเนี่ยเส้นเท่านี้เราจะต้องฟุ้งเท่าไหร่มันทำให้เราเช็ดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนสีน้ำนะครับคุณนึกภาพสีน้ำเราเขียนสีน้ำไปปุ๊บเราไม่เอาทิชชู่ไปซับออกนะถ้าเราจุ่มสีเยอะเราจะพยายามระวังด้วยการซับนะครับผมก็อย่างนี้จุ่มหมึกมาไม่รู้หรอกมันเพิ่งจูนเครื่องมันจะช้า20นาทีแรกนี่แหละตอนจูนจังหวะแตะมันหน่อยนะครับสังเกตตัวเองจากการฟุ้งเนี่ยว่าสีมันเหนียวมันเหลวไหมอย่าเพิ่งไปเอาทางนี้กล้องเห็นนะสีมันเหนียวมันเหลวไหมถ้าผมใช้เข็มเบอร์เล็กเนี่ยมันควรเหนียวนะไม่ควรฟุ้งเราควรมีสติข้อมูลในตัวเราเองใช่ไหมการทำงานของความถนัดตัวเองใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็ดูแล้วว่ามันยังดูเหลวอยู่ต้องลองสักงั้นหาที่สักที่ยังไม่ใช่จุดหลักสิมือหนึ่งระดับโลกแค่ไหนมันต้องมีวอร์มก่อน20นาทีครับบอกตรงเตะเลยไม่ได้หรอกบอลต้องวอร์มยืดก่อนว่าจุดตำแหน่งที่เราลงสาธิตเนี่ยลงวอร์มเนี่ยเป็นอย่าเพิ่งเป็นจุดหลักมือทับลายออกไปนะครับทีนี้มาดูงานผมจับแบบนี้คลายอุ้งมือได้ก่อนที่ผมสักมองให้เห็นปลายเข็มก่อนใช่ไหมครับเคลียร์ก่อนไกลไหมเห็นดีเนาะผมจะทำเข็มลอยนะครับคือปลอกไม่สัมผัสเคลียร์ก่อนหลังจากนั้นเป็นไงฮะกดความลึกได้ล็อกประคองแล้วลากถ้ามันเป็นลักษณะเทคนิควิปก็เป็นไงครับวิปเข้าไปด้วยซัดแบบนี้นะครับเช็ดปืดแบบเราอย่างเชิงงานเราอยู่ไงอย่างเชิงสีเหลวไปเราอย่างเชิงงานของเราอยู่ทั้งผิวหนังทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็เช็ดแบบซับก่อนลอง20นาทีแรกช้าไม่เป็นไรครับให้มันจะช้าแค่ตอนนี้แหละถ้ามันเข้าที่มันไปเลยนะครับปรับเข็มปรับองศาปรับรอบเครื่องนะครับองศาเห็นไหมผมก็เอาใหม่ก็คือเคลียร์ปุ๊บกด
ซับก่อนนะครับผมจะซับก่อนใส่จวดเดียวเนี่ยหายแต่รอบแรกเลยนะครับดูก่อนนะครับว่าเช็ดระวังบิดทิชชู่ออกเราต้องกะจังหวะกะอะไรตัวเองใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวลอกลายหายบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นเป็นไงครับผมเริ่มจับจังหวะได้แล้วข้อที่หนึ่งเอาสีให้มันเหนียวขึ้นหน่อยมันเหลวไปใช้สีฝาเดียวนะครับให้ดูแบบนี้ไปด้วยเอ้ยตรงนี้เห็นอยู่เนาะใช้ฝาเดียวนะครับทำงานข้อที่หนึ่งเพิ่มรอบอีกนะครับมือผมเร็วไม่รู้แหละไฟเท่าไหร่บล็อกแล้วความลึกที่แน่ๆเป็นไงครับต้องการเส้นแบบลักษณะน้ำหนักก็วิบเอาอย่างเงี้ยนะฮะนะคลายอุ้งมือนะครับคลายอุ้งมือทาฝาสีอยู่เช็ดก่อนอ่ะทีนี้ผมลองเช็ดดูก่อนความแข็งแรงของเส้นนะครับความแข็งแรงของเส้นเบอร์3ความเต็มนะครับอันนี้เข็มเบอร์อะไรนะเอาเข็มใหม่ๆได้ไหมมันไม่คมฉีกในตู้ให้ครูหน่อยคุยกลัวเข็มใหม่ด้วยนะเข็มฝึกก็ไม่ต้องไปทิ้งมันก็ได้นะครับอันนี้มันเราฝึกนะเราก็แยกมันออกอยู่เนาะว่าอันไหนสักคนจริงใช้ได้อันไหนฝึกไม่งั้นฉีกฝึกใหม่ๆมันไม่อะไรครับมันเสียเงินเฉยๆมันเอามาใช้ทำงานได้อยู่เราฝึกเนาะผมก็ไม่ได้ทิ้งนะอันนี้เป็นฝึกอันนั้นเป็นสักคนจริงเราก็ต้องฉีกใหม่ต่อหน้าลูกค้าด้วยซ้ำอันนี้เราฝึกเราเอาประเด็นมันว่าลดต้นทุนเราด้วยเนาะอ่ะสักไปก่อนก็คือใช้เบอร์3นี่ครับผมจะยังเชิงก่อนเห็นไหมครับผมจะเริ่มตวัดมันได้แล้วถ้าผมคลายอุ้งมือผมจะค่อนข้างอิสระนะครับไม่สไลด์ตัวเพราะอะไรเพราะผมจับเครื่องสักเข้าตรงนี้มันเลยทำให้ผมหมุนได้360องศาแบบนี้ก่อนลงเข็มผมเขี่ยเห็นปลายเข็มก่อนนะครับช่วงที่ผมจูนเนี่ยผมจะไม่ปึ๊กเดียวเป็นหัวไม่ขีดนะครับเนี่ยมันจะเป็นหัวไม่ขีดลงเหมือนเครื่องบินเนี่ยปึ๊บแบบนี้นะครับเขี่ยก่อนนะครับงานมีน้ำหนักแสงเงาผมฝนเส้นให้มันบางทีก็ให้อารมณ์งานดูนุ่มด้วยนะครับนะฮะนะเว้นที่ว่างด้วยการให้อารมณ์เส้นของงานเนี่ยดูผมใส่ความเข้าใจตัวเองเข้าไปด้วยว่าไกลไม่ไกลเนาะผมใส่ความเข้าใจของสิ่งของผมเข้าไปด้วยว่าอย่างเช่นใบไม้เนี่ยมันมีแกนกลางนะไม่งั้นเราจะฟีลลิ่งงานไม่ตอบโจทย์ไม่ถึงนะครับสำคัญด้วยเหมือนกันนะครับศิลปะต้องการจุดนี้ครับก็คือความเข้าใจของศิลปินถ่ายทอดลงไปด้วยเนี่ยผมเข้าใจแบบนี้เราไม่สามารถเขียนรูปเดิมได้นะครับซ้ำๆกันได้นะจริงๆแล้วนะเรียลลิสติกก็ตามมันไม่สามารถเขียนกลับมาเขียนรูปเดิมได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นหุ่นคนเดิมเนี่ยเรายังต้องใส่ความเข้าใจของเราเข้าไปตลอดอารมณ์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันคืออะไรใช่ไหมศิลปินเขาเขียนเขาก็ใส่ความเข้าใจผมก็เลยว่าตรงนี้คือใบไม้แกนกลางมันจะทำให้เราเป็นไงครับงานดูมีฟีลลิ่งนะครับผมจะไว้เข็มลอยนะครับเพื่อให้เห็นการคอนโทรลการฝึกคอนโทรลมือมันช้า20นาทีแบบนี้นะผมยังไม่เช็ดนะครับซับผมจะหาในเรื่องของน้ำหนักจะสอนสีมันเหลวมันเป็นอย่างนี้นะเหรอนะผมฝนน้ำหนักเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้อารมณ์ของความเป็นดอกไม้เนี่ยมันแทรกๆอยู่นะครับก็คือมันธรรมชาติเนาะมันไม่ใช่หล่อพลาสติกอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ต้องคงมีความนุ่มฟุ้งในธรรมชาติผมล้มเข็มออกถอนเข็มออกนะครับเพื่อให้มันไม่เกี่ยวผิวหนังเห็นไหมฮะเช็ด
หนังเทียมมันลบง่ายกว่าไม่มีรูมขนเนี้ยแล้วก็เช็ดระวังลบออกนะครับเช็ดดูก่อนดูจังหวะก่อนนะครับฝีมือเราไม่ต่างกันครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายเนาะก็นี่แหละฝีมือค่อยว่าทีหลังกันใช่ไหมฮะเอาวิธีการทำงานก่อนทีนี้ผมมาดูว่าโอเครู้แล้วความเร็วความลึกกะได้แล้วนะครับปล่อยเข็มยาวฝึกเข็มลอยเนี่ยเวลาลงเส้นเนี่ยผมจะไม่ลงเป็นหัวไม่ขี่นะครับเนี่ยนะอิสระละผมไม่ค่อยสไลด์ตัวมากนะครับเพราะว่าผมคลายอุ้งมือเอาไงฮะมันทำให้ผมเนี่ยหมุนได้360องศานะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราใช้ทำงานจริงครับยิ่งสักคนจริงเราเป็นไงเราต้องเจอองศาโค้งเว้าต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยคือฝึกคลายอุ้งมือไม่กำอุ้งมือนะครับนะผมก็เริ่มเป็นไงครับผมไม่ค่อยเช็ดเพราะว่าผมเลือกควบคุมหมึกเอาละใช่ไหมเหมือนเขียนสีน้ำแล้วก็จับอารมณ์ตั้งแต่แรกแล้วเช็ดดูแรกๆก็คือรอบเครื่องรอบเข็มใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยจะคอนโทรลเนี่ยให้มันมีลักษณะเร็วช้ายังไงด้วยการจับจังหวะละทีนี้ผมเป็นลดการเช็ดละเพราะผมเช็คดูแล้วเฮ้ยมันน้ำหนักได้ติไม่เช็ดบ่อยแสดงว่าเขียนรูปเหมือนสีน้ำละไม่ค่อยเช็ดควบคุมนะครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มเป็นน้ำหนักที่ผมเขียนที่ผมสักไปแล้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ไล่มานะครับมือทับลายตรงไหนโอ้มันเห็นอยู่เห็นร่องรอยอยู่เช็ดออกเลยก็ได้นี่หว่าเนาะมันดูลกมันเห็นรอยอยู่ทางบ้านเห็นอยู่เนาะไม่ต้องเห็นชัดหรอกครับมันจะได้เขียนอะไรแบบไม่กดดันกันฝาสีไหนนี่ใช้สีฝานี้ต่อไปเป็นไงครับไล่มาเลยผมจับอารมณ์ความเร็วได้แล้วควบคุมหมึกทุกครั้งเวลาที่เราจุ่มหมึกนะครับเราดูที่ว่าเราจะลากเส้นอะไรประมาณไหนวาสลีนเราควรลงให้มันเป็นไงครับไปไม่ให้มันไปเกาะผิวหนังไงอันนี้ผมลงไว้ก่อนหาเหลี่ยมทิชชู่ดีๆนะครับหนังเทียมคือหนังเทียมหลังจากนั้นผมก็ไล่เลยนะครับจับอารมณ์การสักได้แล้วแสดงว่าผมไม่ต้องเช็ดบ่อยแล้วใช้วิธีการควบคุมไปเลยนะครับถึงไหนละแบบเป็นใบต่อไปใบนี่เจอละผมหาแบบไม่เจอโอเคดอกกุหลาบกีบมันเนี่ยเข็มเบอร์3ก็ขยายหน่อยนะครับเนี่ยผมก็ใส่ในเรื่องของผมจับอารมณ์แบบนี้ไปด้วยครับว่าความเป็นกุหลาบ1โค้งเว้านะครับอารมณ์ของกุหลาบเนี่ยมันจะมีความโค้งเว้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาใบออกไปก่อนครับใบเนี้ยนะฮะเส้นทุกเส้นนะครับถ้าเดินเส้นคมล่ะเส้นคมผมก็ใส่บ้างใช่ไหมครับแต่ว่าเส้นรู้สึกเนี่ยพวกอารมณ์ของความเคลื่อนไหวคือความเป็นธรรมชาติเนี่ยผมก็แทรกมันเข้าไปด้วยเห็นไหมด้วยการใช้เส้นมีแค่3แบบนะความนุ่มเข้าไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าศิลปินจำเป็นนะครับแบบมีแบบนั้นก็จริงแต่ว่าจำเป็นต้องใส่ความเข้าใจของตัวเราเองในพื้นผิวแต่ละวัตถุขนาดนั้นเห็นไหมผมเข้าใจว่าอันนี้มันคือใบไม้มันควรจะเป็นธรรมชาติดูแล้วมันยังมีความเป็นใบไม้อยู่ใช่ไหมครับก็ใช้เทคนิคของการวิบเข็มเนี่ยเข้าไปให้ค่าลมพื้นผิวมันด้วยนะครับทีนี้ก็ไล่มานะครับโอ้ยกระดาษที่ชื่อนะ
ทางบ้านก็จะเจอปัญหากับหนังเทียมเอาตากแดดไว้ก็ได้นะครับมันไม่ลบนะครับอันนี้เราแปะใส่เลยสาธิตเร็วเนาะนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับแค่ลายลบมันไม่ได้นะครับเป่ายางรถไถยากกว่านั้นนี่ก็อันนี้ผมลากให้ดูว่าเส้นลอกลายมันอยู่แบบนี้เดี๋ยวผมเงาแสงขอดูนิดนึงนะครับทำความเข้าใจแบบทั้งหมดก่อนปั๊บนี่ดอกอันนี้คือตรงนี้ผมกำลังวาดส่วนไหนของดอกไม้นะครับโอเคเห็นแล้วดอกนี้คือดอกนี้ไปละทีนี้ปึ๊บปึ๊บจีบดอกกุหลาบนะครับผมใช้ความนุ่มนะครับไปถ่ายทอดอารมณ์มันด้วยมันมีเทคนิคที่เป็นวิบเข็มผมเป็นไงฮะล้มเข็มลงแล้วก็ให้จีบดอกมันฉีกนิดนึงดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันดูลักษณะโค้งเป็นแสงเงาเป็นเทคนิคและเป็นอารมณ์พื้นผิวนะครับเข็มในเข็มเบอร์เดียวสีเบอร์เดียวนะครับใส่ความรู้สึกเข้าไปสร้างความแตกต่างใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยผมก็มาดูก่อนขึ้นโครงสร้างก่อนนะครับผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดแสงเงามากผมขึ้นโครงสร้างก่อนเราทำจากมือทับลายแหละผมมองเห็นแบบอยู่ผมก็เลยเป็นไงฮะผมไม่รู้ว่าทางบ้านมองเห็นไหมก็คือเห็นลอกลายเงี้ยเราก็ทำตัวนี้ก่อนมือทับลายออกไปช้าแค่20นาทีแรกครับมันจูนมันอะไรไม่เข้าที่ฮะหลังจากนั้นมืออะไรจุ่มสีมันจะไปเองนะตรงไหนอะไรยังไงล้มเข็มลงนะครับวิบเข็มใครมีปัญหาการวิบเข็มเอ้ยทำไมวิบไม่ได้หนึ่งแหละไปแบบนี้ไงมันเกี่ยวเข็มเป็นเบ็ดไงเราต้องล้มเข็มถอนเข็มออกทุกองศาที่เราจะวิบใช่ไหมครับเนี่ยความเป็นทับซ้อนอย่างเงี้ยใบไม้มันเป็นกีบทับซ้อนเนี่ยถ้าเราไปตัดผ่าตรงแบบนี้มันไม่มีความทับซ้อนไงมันก็เลยต้องวิบเข้าไปนะครับทีละใบทีละใบแบบนี้อารมณ์ของการทับซ้อนเนี่ยครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะผมต้องเว้นอารมณ์ความทับซ้อนของมันด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นตัดขอบกระดาษใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็ต้องเว้นนะครับแล้วก็รอบไฟล่ะเราดูตั้งแต่เราดอทเลยนะครับตัวนี้ต้องดูมือตัวเองความเร็วตัวเองนะครับแต่เครื่องต้องมีกำลังวิเคราะห์จากที่ผมวิเคราะห์เหมือนที่ผมพาทำก็คือช่วงแรกๆเห็นไหมฮะจับจุดจับอารมณ์จับทิศทางค่อยๆไปนะครับมาดูมันงานศิลปะพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องไปทำรีบเนาะผมว่าเอาดีๆไว้ก่อนคือปึ๊บตรงนี้มันอยู่ในเงามืดระเบิดเส้นหน่อยให้มันเป็นน้ำหนักเห็นเดินเส้นตอนนี้เราเดินเส้นเนี่ยแต่ให้เส้นมันรู้สึกไปด้วยเลยนะครับไหนๆก็เจ็บแล้วงั้นเดินให้มันรู้สึกไปทีเดียวเลยก็คือรู้สึกว่ามันคือมิติไหนวัตถุอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยผมก็เห็นนะคลายอุ้งมือผมให้ดูผมถอดถุงมือไม่ใช่อะไรนั้นผมให้ดูการคลายอุ้งมือการใช้การจับนะครับกล้าปล่อยบ้างในบางตำแหน่งที่มันโดนแสงจะมีว่ามันไม่สามารถมีเส้นไหนจะเขียนรูปให้เบาเท่าที่ว่างนะครับต้องไม่เขียนนะครับถ้าจะเขียนอะไรให้มันเบาเขียนให้มันใสเนี่ยมันไม่มีเส้นไหนเขียนได้นะครับเขียนเบาได้เท่ากับที่ว่างบางจังหวะเนี่ยเราก็ต้องกล้าปล่อยแสงและแสงสว่างวับอย่างเงี้ยผมก็มีนะปล่อยในเรื่องของจังหวะกล้าปล่อยให้มันอารมณ์ว่าเฮ้ยมันโดนแสงแสงวับแสงวาวแสงอะไรพวกนี้กำหนดแสงในหัว1จุดเงี้ยสีอะไรเนี่ยเหนียวจังแต่ดีครับให้มันฝึกความอดทนเราไปด้วยครับพวกนี้มันท้อไม่ได้ก็เสียเวลาเช็ดหน่อย
ขาวัสลีนหน่อยจ้าซอนเฮ้ยเขาบอกใช้ไอ้น้ำมันอันนั้นนี่น้ำมันเช็ดง่ายกว่าไหมฮะโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยหนังเทียมเช็ดง่ายกว่าใช่ไหมไหนลองดูดูโอ้ยใสกิ้งเลยว่านะฮะบางอย่างก็ไม่รู้นะครับทีนี้ก็ไล่มาเข็มลอยครับผมใช้เข็มลอยคือฝึกมือนิ่งไงฮะปุ๊บเขี่ยแล้วน้ำหนักเนี่ยนะครับเขี่ยแล้วก็น้ำหนักการตวัดนะฮะปล่อยอารมณ์ของความรู้สึกของโค้งเว้าการรับแสงนะฮะเห็นไหมเว้นความเป็นแกนกลางใช่ไหมครับเพื่อให้มันยังคงมีอะไรครับมีก้านกิ่งข้างในนะครับเขี่ยน้ำหนักเงามืดนิดนึงนะครับให้เส้นออกมานุ่มฟุ้งจากอะไรครับอันนี้ผมอธิบายให้ทางบ้านฟังไปด้วยเพราะว่าสิ่งนี้ศิลปินต้องใช้ในหัวของตัวเองในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับไม่งั้นศิลปรูปภาพนะมันเขียนออกมาแล้วมันเป็นไงครับมันไม่ได้บอกอะไรไงมันเหมือนอย่างเดียวไงนะฮะผมก็ล้มเข็มลงใช้การวิปนะครับมีการปล่อยหนักปล่อยเบาความเป็นธรรมชาติความเป็นใบไม้ความเป็นกีบเป็นคีบใช่ไหมครับให้มันเกิดเสน่ห์ตาเห็นไหมถ้าผมไปเดินคมอย่างเงี้ยบางทีไม่ตอบโจทย์นะถ้าผมไปเดินคมอย่างเดียวบางจังหวะเนี่ยเราเอาตัวเราเข้าไปด้วยนะครับแบบมันก็อาจจะอย่างนั้นก็จริงใช่ไหมฮะเราถ้าเรารู้สึกใช้ความรู้สึกเขียนรูปไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องทำตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าขัดแย้งกับความรู้สึกผมคือแบบมันคมอย่างเงี้ยแล้วผมไปเดินคมเป็นไงฮะมันแข็งไงตรงไหนคมก็ควรจะคมตรงไหนเข้มก็ควรจะเข้มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่จะเป็นตัวบอกเราความเข้าใจของเราเป็นตัวบอกฮะว่าเราเข้าใจกับสิ่งนี้อะไรเป็นแบบไหนนะฮะเนี่ยผมก็เป็นไงครับไปลบมันออกไม่ให้มันคมนะปล่อยจังหวะโค้งเว้าแอนรับแสงมันอยู่ตรงไหนเงามืดสว่างอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยใช้สีเบอร์เดียวฝาเบอร์เดียวแล้วก็เป็นไงค่อยๆถ่ายทอดผ่านทางด้านศิลปะมันต้องการตอบโจทย์พวกนี้นะครับก็คือความรู้สึกด้วยนะครับว่าศิลปินรู้สึกอะไรกับสิ่งนั้นอยู่นะครับไม่ต้องไปวิธีกู้โลกอะไรนะผมว่าเอาเริ่มจากการสร้างสรรค์ความรู้สึกกับใบไม้อย่างเงี้ยว่าใบไม้มันเป็นแบบไหนนะครับเรายังไม่ต้องผมสำหรับผมนะตัวผมยังไม่ได้ไปทำลักษณะเพื่อมนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยเลือกตั้งผมยังไม่ไปเลือกตั้งเลยผมยังไปทำเรื่องแบบนั้นไม่ถึงแน่นอนใช่ไหมครับก็เลยว่าเราเริ่มต้นจากการสร้างสรรค์เนี้ยถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเนี้ยอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเป็นความเข้าใจพวกอย่างเงี้ยนะครับงานเราก็สามารถมีเสน่ห์ได้แล้วใช่ไหมครับว่าแบบนี้ลูกค้าเขาก็ดูแล้วมันมีความรู้สึกตามเนาะว่ามันคืออะไรนะครับศิลปินจำเป็นต้องใช้สิ่งนี้นะครับมันไม่ได้ใช้ความเก่งนะครับศิลปะไม่มีนะครับความเก่งสุดอะไรพวกนี้มันมีแค่ความเข้าใจและความชำนาญในการถ่ายทอดผ่านทางด้านความรู้สึกที่นึกคิดความของศิลปินใช่ไหมครับมันทำได้เท่านั้นครับมันทำเก่งไม่ได้เพราะเราชอบแตกต่างกันเนาะข้อแรกเราจะบอกว่าเพลงนี้เลาะเพราะที่สุดในโลกมันบอกได้แต่กับเราคนเดียวใช่ไหมคนอื่นก็ชอบเพลงล็อกบ้างมันแตกต่างมันคือสุนทรียศาสตร์เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นหัวใจของการทำงานศิลปะเนี่ยมันอยู่จุดของการถ่ายทอดนะครับว่าเราถ่ายทอดก็ไม่ต้องอะไรฮะเนี่ยถ่ายทอดว่ากีบดอกกุหลาบเนี่ยมันมีความเป็นยังไงที่เฉยเนี่ยเนี่ยผมก็เข้าใจแบบนี้ผมก็ไม่ได้ผมว่าเฮ้ยมันความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะมีอะไรแฝงแทรกเข้าไปดีไหมนะครับช้าบ้างเร็วบ้างนะครับผมไม่ได้
ความคิดผมเนี่ยผมเหมือนนั่งแค่นั่งดูมือตัวเองทำงานนะครับที่เหลือเป็นไงครับมันจะทำของมันเองจากที่เราแบบมันฟ้องเองใช่ไหมครับว่าเฮ้ยตรงนี้มันต้องเข้มต้องอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกแม่นหางตาด้วยนะครับมันจะฟ้องเองแล้วว่าน้ำหนักเข้มน้ำหนักอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะมีหนักมีเบาหน่อยครับทีนี้มันจะแยกไม่ออกว่าอันไหนใบอันไหนดอกเดี๋ยวผมก็ต้องเป็นไงครับเคลือบวัตถุด้วยแสงเงาเดี๋ยวทำเข็มแบนให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมครับล้มเข็มลงจริงๆแล้วผมล้มเข็มลงนะมันเลยถอนไม่เกี่ยวไงแบบนี้เกี่ยวนะครับนึกมิติเอาแบบนี้มันเกี่ยวไงเป็นเบ็ดเราต้องเป็นไงครับคือเราวิบไปทางด้านไหนเนี่ยเราต้องถอนออกแบบนี้ถอนเข็มออกนะครับไม่งั้นมันจะเกี่ยวนะครับเราก็จะได้เป็นไงรอบเครื่องก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆมันต้องถอนเข็มออกนะครับผมจะวิบแบบรอบจะช้าก็ได้เพราะว่าอะไรให้ดูแบบนี้โคตรช้าเลยนะผมถอนเข็มออกไงผมก็ทำเป็นทั้งวิบได้แล้วเป็นขึ้นน้ำญี่ปุ่นล่ะเพราะผมถอนเข็มออกไงล้มเข็มลงปุ๊บล้มเข็มลงแบบนี้นะผมก็นะได้เป็นเทคนิควิบเลยเป็นเส้นที่ห่างกันด้วยนะครับถ้าผมไปทำแบบนี้เป็นไงทางนั้นนี้เกี่ยวนี่เกี่ยวนะไม่ได้เลยติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอียงล้มออกใช่ไหมครับขอแค่เครื่องมีกำลังก็สามารถทำงานได้แล้วมันดับอ๋อสายหลุดเหรอเซรามิกครับเซรามิกทิปอะไรนะของทิปเปิลแบ็กใช่ไหมฮะมีนะครับร้านนี่ร้านฮะของทิปอ๋อร้านคุณทวีนะนี่ฝากร้านคุณทวีเลยเนี่ยผมสั่งร้านคุณทวีนะครับทวีชื่ออะไรนะโอเคนะครับผมใช้ของทุกอย่างร้านแกนี่แหละไม่แพงแล้วก็ใช้ได้นี่ฮะสาธิตนี่เห็นไหมฮะหลังจากนั้นแยกวัตถุออกจากกันหน่อยอันไหนชิ้นไหนอันไหนเป็นยังไงนะครับไม่งั้นเราจะงงอุ้ยจ่าสองเราจะงงกับรายละเอียดเราแยกหน่อยมัดฟอร์มนี้ของดอกกุหลาบเนี่ยมันอยู่กับชิ้นไหนแยกนะครับต่อให้เป็นเทคนิคอะไรต้องแยกโครงสร้างออกจากดีเทลผมแยกตัวนี้ออกก่อนจุดที่มันรับแสงมากสติแล้วนะฮะแล้วมีอะไรก็ถามตามใช่ไหมครับเพราะบางอย่างผมตอบตะกุกตะขักไงมันเขียนไปด้วยไงมันอาจจะจับอารมณ์ไปกับอันนี้ด้วยอย่าลืมโครงสร้างแสงเงาถูกต้องนะครับก็คืออะไรคือการให้ค่ามิติเดี๋ยวมันแบนไงเนี่ยมันยังแบนนะครับมันแบนเท่ากันไงมันระนาบอันไหนอยู่ลึกอันไหนอยู่ตื้นมันยังไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้ค่าโครงสร้างแสงเงาถูกต้องเดี๋ยวผมทำตรงนี้เสร็จก็คือมิติของระยะของวัตถุอ่ะมันอยู่ตรงระดับไหนนะครับที่รับแสงการโค้งแสงเรากำหนดไว้1แสงในหัวนะครับผมกำหนดทิศทางนี้ทิศทางไหนดีวะยังไม่ได้กำหนดเลยไม่ใช่ มันขึ้นโครงสร้างผมกำหนดทิศทางนี้นะครับเราไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวรูปเดี๋ยวดอกเดี๋ยวช่ออะไรพวกนี้บิดไปคนละทางกันนะครับผมสปีดละก็คือล้มเข็มลงฮะเราถึงจะวิบเข็มได้นะครับที่เหลือเราเป็นไงเครื่องมีกำลังนะครับขอแค่เครื่องมีกำลังนั่นแหละมันถึงจะตอบโจทย์มันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยครับเครื่องมีกำลังก่อนถ้าเครื่องมีกำลังหลักไม่แพงมากเริ่มต้นก็ผมแนะนำเป็นพวกโรตารี่เนาะมันมีกำลังใช่ไหมปรับไฟเบามันก็ยังใช้พอใช้ได้อะไรเงี้ยเครื่องคอยล่ะเครื่องคอยถ้ามันก็มีตัวที่ปรับไฟเบาได้นะครับแต่ถ้าราคาที่เราไม่แพงมากตอนนี้ที่ผมเห็นนะอันนี้ผมไม่ได้ขายของอะไรนะคือมันจะเป็นโรตารี่เนาะไดเรกอะไรพวกเนี้ยที่เรามีกำลังแล้วก็ปรับไฟเบาล่ะเครื่องมันยังทำงานได้อยู่นะครับ3-4 บางทีมันก็ทำทำงานได้นะพวกอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราแก้ปัญหาได้ส่วนคอยก็
มันก็เดินเส้นก็ดีนะมันตีละเอียดตีสั้นแต่เป็นไงครับเวลาบางตัวมันปรับไฟเบาเนี่ยมันทำงานไม่ได้เลยเป็นสนามแม่เหล็กเหรอฮะอะไรอะไรนะบอกว่าเจ้าคือโม่หลายแท้บอกเขียนมิติระยะออกมาอะไรนะไปละสปีดไหนครับโมนานละขึ้นภาพรวมก่อนนะครับจุดรับแสงผมเว้นไว้ก่อนนะครับงานนี้ต้องใช้ไฟประมาณเท่าไหร่มันอยู่ที่มืออ่ะมันใช่ไหมผมใช้คือถ้าผมใช้ไฟเบาอ่ะผมก็วิบได้ทุกเส้นนะอย่างเช่นถ้าไฟเบาผมให้ดูไฟแบบเบามากแต่ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับแต่ให้ดูสีม่วงอันนี้ไฟ5เนาะไฟเบาคือใช้ไฟแตกต่างนะฮะให้ดูแบบนี้ถ้าผมใช้ไฟเบาผมสนใจไปโฟกัสไปที่1ถ้าผมมีเครื่องมีกำลังละอ๋อมันคนละไฟกับเครื่องได้เลยถ้าอย่างนั้นผมดูแล้วครับตอนนี้ผมมาดูเส้นแบบนี้ก่อนผมวิบแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้ใช้ไฟอะไรก็แล้วแต่ผมมาดูว่าความเร็วของผมตรงนี้เท่านี้ใช่ไหมครับมันได้น้ำหนักความเร็วประมาณนี้ตอนเราทำงานนี่ฮะเราทำงานเราดูจังหวะตั้งแต่แรกอย่างเช่นตั้งแต่เราวิบเลยอย่างเช่นผมดูแค่ตรงนี้ว่าตอนที่เราหยั่งเชิงลงไปฮะว่ามันทำงานแล้วเนี่ยมันออกมาเนี่ยน้ำหนักมันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นผมเนี่ยอย่างเชิงปุ๊บไฟเบามากผมเป็นไงฮะผมก็ต้องวิบตามช้านะครับดูในเรื่องการคอนโทรลเป็นหลักขออันนี้ใหญ่ขอไอตัววัสดุมันระบุไม่ได้แบบนี้นะครับให้ดูใหม่เมื่อกี้ผมอธิบายจะงงอยู่นะครับให้ดูตรงนี้นะครับว่าใช้ไฟที่แตกต่างข้อที่1แต่ผมจะทำรูปทรงเดียวกันนะครับข้อที่1ผมมีช่วงผมมีเครื่องที่มีกำลังละผมเลยแก้ปัญหาได้ละหลายอย่างนะครับก็คือแทงผ่านแทงเข้าไฟเบาหรือไฟแรงถ้าผมใช้ไฟแรงจะวาดรูปอะไรล่ะเป็นรูปอันนี้แล้วกันนะถ้าผมใช้ไฟเบาเนี่ยตอนเนี้ยไฟเบามากน้ำหนักวิบผมมาดูซิว่าผมเห็นเนี้ยมองเห็นใกล้ไหมขยับเข้ามาอีกนิดนึงกันเอาถาดสีออกก็ได้นี่สอนมันจะลงครับถ้าผมใช้ไฟเบาผมอยากให้เส้นคมแน่นเนียนหรือมีน้ำหนักแบบไหนทำยังไงผมกะได้แล้วจากความเร็วนะครับผมจะทำหลายๆไฟให้มันเป็นลักษณะเส้นใกล้เคียงกันตลอดด้วยการควบคุมไปที่เราเนี่ยผมให้ดูว่าตัวอย่างเส้นที่ผมใช้ไฟตอนนี้ก็คือผมทำความเร็วเท่านี้มันออกมาประมาณนี้นะครับถ้าผมใช้ไฟแรงผมต้องทำเร็วเห็นไหมเพราะเครื่องเรามีกำลังอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมจะจำลองแบบให้มันใกล้เคียงมากที่สุดใช่ไหมผมว่าเราตอนที่เราสักลงไปเนี่ยเราต้องดูในเรื่องของเส้นด้วยนะครับว่าไฟเร็วเราต้องการเส้นแบบไหนเนี่ยเราก็ต้องคอนโทรลให้มันดอทแบบได้น้ำหนักบางเม็ดสีเป็นจุดๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ช่างแล้วว่าช่างจะเอาความสะดวกการคอนโทรลมือแบบไหนนะครับแต่ที่แน่ๆสิ่งสำคัญคือกำลังครับเพราะเราต้องคอนโทรลได้ทุกไฟถ้ามีกำลังเนี่ยมันแค่เร็วช้าต่างกันใช่ไหมครับถ้าผมใช้ไฟเร็วเป็นไงครับเราก็ต้องกล้าปรับไฟด้วยนะครับไม่งั้นเราเดินอยู่เนี่ยเมื่อเราคล่องตัวเราใช้แต่ไฟมันวางสีเป็นดอทเนาะมันก็เวลามันก็ช้าใช่ไหมครับเหมือนเราเดินอ่ะเราไม่ยอมวิ่งก็ต้องกล้าปรับไฟขึ้นหน่อยมันคล่องแล้วนะครับไม่งั้นก็เป็นไงครับจากที่เราทำ4ชั่วโมงมันก็จะได้เหลือ2ชั่วโมงใช่ไหมครับมันคล่องแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตั้งเครื่องไฟเท่าไหร่ก็อยู่เท่านั้นจนจบงานนะครับเราต้องดูไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับไม่ต้องไปยึดที่ไฟอ่ะผมว่ายึดที่กำลังนะครับแล้วก็สักแล้วก็ดูเลยในเมื่อเครื่องทำงานแบบดอทหลังจากนั้นก็ต้องกล้าปรับไงผมก็เลยจะบอกว่างานนึงเนี่ยมันใช้ไม่หมดไม่ใช่ว่าอะไรไม่ใช่ว่าบอกยากนะครับคือเราหนึ่งเราวางแผนไอ้ตรงนี้เราคล่องแล้ว
สปีดครับเพิ่มไฟลูกค้าเจ็บน้อยลงข้อแรกแหละงานเราเสร็จเราวิ่งจากเดินเป็นวิ่งฮะข้อที่2ก็คือเช็คก่อนหน่อยนะครับเคลียร์ดูหน่อยว่าจะสอนดูมุมกล้องให้กูหน่อยเด้อบางทีเขียนไปตั้งนานมีนะพูดไปตั้งนานเอามันคนละมุมไงฮะอ่ะโอเคถามว่าเอาไปอีกหน่อยครับมันไม่เป็นรูปทรงอยู่ให้มันดูเป็นรูปทรงหน่อยเพิ่มไฟขึ้นละอันนี้ผมว่าใช้ไฟก็ไฟแรงเหมือนกันนะดูความเร็วการคอนโทรลมือผมเอานะครับแล้วก็ดูการจับของผมเนี่ยว่าการจับการคอนโทรลของผมเนี่ยมันคลายอุ้งมือนะครับที่ไม่ใส่ถุงมือไม่ใช่อะไรนะครับให้ดูการคอนโทรลคลายอุ้งมือด้วยนะครับเห็นไหมต้องเอาไฟตรงนี้เข้าไปด้วยอีกหรือเปล่าสอนเอาไฟเอามาทางด้านเงามือบังนะนี่นี่ก็ได้สอนเอาก็หนีบเก้าอี้ก็ได้มาให้เห็นเงามือบังเห็นจะไปเลยไม่มันแยงเอาแบบเนี้ยไม่ให้มีเงาคุณเก่งลองช่วยจะสอนดูหน่อยฮะไม่ให้เงามือมันเข้าไปเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าผมมุดลำโพงไปหาได้ผมมุดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมนี่ให้มันคลายได้นะครับไปต่อนะครับไปเส้นอื่นบ้างไปลักษณะอารมณ์เส้นยาวบ้างอะไรบ้างนะครับมีเส้นยาวตรงไหนเส้นผมผู้หญิงวาดไปด้วยนะครับข้ามไปข้ามมาไม่เป็นไรครับมันเสร็จอยู่ได้อยู่ดีครับมองเห็นเส้นผมจะทำยังไงดีเส้นยาวเนี่ยเราคอนโทรลแขนของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราคอนโทรลแขนเราได้สุดแขนนะอันนี้ไม่ได้ยาวนะครับแค่เราโฟกัสไม่ถูกว่าส่วนไหนทำงานเส้นยาวใช้ศอกและไหล่นะครับข้อมือต้องลักษณะไม่หลวมอ่ะผมว่ามันต้องค่อนข้างแข็งแรงหน่อยแล้วใช้ศอกและไหล่นะครับเส้นผมผมให้ดูเส้นผมผู้หญิงสมมติสาธิตไปหลายอย่างด้วยนะครับแสงเงาอยู่แบบนี้นะครับแต่บางทีเจ็บมากระวังนะครับอันนี้เราฝึกนะฮะนะลากมาปุ๊บใช้ศอกและไหล่แบบนี้เข้าไปด้วยนะครับถอนเข็มออกนะครับมีน้ำหนักผมเอาน้ำหนักงานเนี่ยของอารมณ์ของผมเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับไม่ได้ลากเข้ากันทั้งหมดนะครับยังไม่เช็ดนะครับเขียนไปก่อนจับอารมณ์ได้แล้วใช่ไหมความเป็นผมเป็นมัดเป็นฟอร์มเส้นยาวเป็นไงฮะเนี่ยผมก็ต้องมีเว้นในเรื่องของจุดโค้งเว้าความมันวาวนะครับเนี่ยความมันวาวของเส้นผมล้มเข็มลงถอนออกนะครับล้มเข็มลงถอนออกขึ้นโครงสร้างก่อนใช้เข็มเบอร์เดียวนะครับฝึกขยายไปที่น้ำหนักเส้นด้วยนะครับไม่ตัดขอบนะครับจับความเข้าใจว่าผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นปูนปั้นใช่ไหมมันจะต้องมีในเรื่องของมันเป็นแค่ที่มันรวมกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่เป็นมัดนะเป็นเส้นทีละเส้นรวมกันอยู่เป็นมัดเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการตัดขอบผมโดยตรงนะครับเพราะมันไม่มีขอบนะครับมันเป็นมัดนะครับเพราะฉะนั้นรักษาฟอร์มไปที่มัดผมข้อที่1ฟอร์มหลักคือมัดผมที่เหลือเป็นไงครับความโค้งเว้าขององค์ของจุดที่มันรับแสงใช่ไหมมันต้องทำเป็นลักษณะมีแนวเส้นที่บอกความเป็นผมอยู่ไม่งั้นมันจะไม่บอกความเป็นผมจะบอกความเป็นปูนปัตเตอร์บ้างอะไรบ้างใช่ไหมฮะเนี่ยก็คือผมดูแล้วแสงอยู่ตรงนี้เห็นไหมข้อมือเส้นพวกนี้ผมว่ามันไม่ได้ยาวนะครับเนี่ยถ้าเป็นเส้นยาวเราต้องดึงทั้งแขนถ้าเป็นเส้นสั้นต้องคลายอุ้งมือแบบนี้ต้องก็เลยต้องจับแบบอย่างนี้นะครับไม่งั้นมันไปต่อยากนะครับเราก็จะอยู่ยังไงไปยังไงยากมากสไลด์ตัวอ้อมโต๊ะนี่แหละครับผมว่านะช้าบ้างเร็วบ้างดูการวิบเข็มครับจับอารมณ์ใน20นาทีแรกนะครับตั้งแต่ที่เราลองเครื่องว่าเราเนี่ยความเร็วเท่านี้คอนโทรลมือเท่านี้
มันจะได้เส้นประมาณน้ำหนักไหนใช่ไหมครับตัวความถนัดเราเป็นหลักหลังจากนั้นก็ควบคุมหมึกด้วยกระดาษทิชชู่หน่อยอย่าไปเช็ดบ่อยนะครับถ้าเราจับอารมณ์น้ำหนักการคอนโทรลได้แล้วก็เหมือนเขียนสีน้ำเนาะว่าคือเราเขียนสีน้ำเราไม่ได้เอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปซับสีออกเพราะฉะนั้นพยายามควบคุมกะสีให้มันใกล้เคียงหน่อยกับแบบไม่ใช่จุ่มหมดเต็มไปหมดเลยเส้นนิดเดียวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเช็ดบ่อยฮะเราก็ต้องบางอย่างมันก็ต้องมีสติของตัวเองใช่ไหมครับทักษะความสามารถเนี่ยที่เราขายอาชีพความสามารถเนี่ยมันต้องใช้ความถนัดและของตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับใช่ไหมวิธีมันมีหลายแบบเช่นต้องการเส้นแนวเนี้ยเส้นตรงอย่างเงี้ยมันมีวิธีการสร้างเส้นตรงหลายแบบแต่สิ่งสำคัญอ่ะมันต้องตรงเราต้องโฟกัสว่าเส้นมันต้องตรงจากอะไรจากการลากของเรานะครับเราจะลากได้ก็จากความถนัดของเรานะครับไม่อย่าไปเกี่ยงวิธีการของคนอื่นถ้าเราไม่ถนัดมันก็ต้องเป้าหมายมันต้องการเส้นตรงไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมผมก็เลยว่าเป้าหมายของมันเนี่ยผมมันระบุไม่ได้เนาะมันไม่สามารถระบุความถนัดแทนได้แต่ถามเนี่ยผมตอบได้แต่ผมบอกเป็นว่าความเนี่ยมันวางห่างมันไม่เป็นแนวเส้นเพราะผมบิบเร็วกว่ามือผมเร็วกว่ารอบเครื่องเห็นไหมฮะมันไม่เป็นแนวเส้นมันจะเป็นนุ่มไม่ตอบโจทย์เรื่องของอารมณ์เส้นผมใช่ไหมก็ต้องปรับนะครับมันไม่ตอบโจทย์เหมือนไอ้ตัวนี้มันยังมีแนวเส้นเพราะฉะนั้นมือผมเร็วกว่ารอบเครื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นไงแก้เลยปรับเลยไม่ตอบโจทย์พื้นผิวอย่างเงี้ยรอบเร็วบ้างแล้วก็หรือไม่ก็คอนโทรลมือให้ช้าลงบ้างตอนนี้ผมต้องการให้มีความเป็นอารมณ์เส้นผมไปด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเรียงตัวของแนวเส้นแทรกเข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะดูเป็นก้อนเนี่ยเราก็แทรกเข้าไปหน่อยตอนนี้ผมใช้เทคนิคเข็มกลมอย่างเดียวอยู่นะครับยังไม่ได้เคลือบแสงเงาให้ถูกต้องใช่ไหมว่ามิตินี้มันโค้งเว้าอะไรยังไงนะครับผมสาธิตลักษณะใช้เส้นในเรื่องการขึ้นโครงสร้างก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมาเคลือบแสงเงาให้ดูว่าเคลือบมิติโครงสร้างที่มันรับแสงเงามืดเงาสว่างเนี่ยฝังให้มันอยู่ในลำระนาบของมันใช่ไหมครับให้ถูกโค้งเว้าอย่างเงี้ยด้วยการใช้แสงเงาเคลือบนะครับคลายอุ้งมือนะผมว่าเราต้องอิสระในการคลายอุ้งมือนะฮะแล้วก็ใช้ความเข้าใจเข้าไปหน่อยว่ามันเป็นเส้นผมนะมันเกิดจากการเรียงตัวของแต่ละเส้นมันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นมัดเราเลยต้องไปตัดขอบอะไรมันใช่ไหมฮะนะฮะจะโค้งเว้าเป็นไงครับมันก็ยังมีความแทรกของแนวเส้นอยู่ให้มันดูว่ามันรับแสงสว่างแต่มันมีแนวเส้นอยู่นะครับคำว่าแนวเส้นเนี่ยคือยังเห็นเป็นเส้นอยู่นะไม่เนียนนะไม่เนียนหมดนะครับโอ้ยนั่นไงว่าแล้วอุ้งมือผมก็สังเกตการคลายอุ้งมือนะครับดูนะครับว่าเห็นไหมฮะผมจะจับองศาเนี่ยผมคิดว่ามันวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ทำให้เราหมุนได้หลายองศานะมันจะจับวิธีอื่นก็ยากเนาะถ้าแบบเข้าไปล็อกแบบเนี้ยไหนวะอยู่ที่ไหนเนี่ยต้องเหลือช่องว่างให้กับตรงเนี้ยมันถึงจะสามารถหมุนได้360องศาใช่ไหมครับเราก็ฝึกไปเลยครับฝึกตัวนี้ให้มันขาดไปเลยก็คือมันต้องจับทุกอุปกรณ์ของจิตกรรมอยู่แล้วในเรื่องขององศาพวกผู้กันอย่างเงี้ยก็ต้องจับองศาพวกอย่างนี้นะครับเนี่ยวิบเข็มก็ตัวอย่างที่เห็นใช่ไหมครับผมจับจังหวะของน้ำหนักมือเอานะครับความเร็วของมือเอาว่ามันถ้าผมต้องการเส้นเข้มก็วิบช้าลงหน่อยแต่ผมถอนเข็มออกนะครับให้มันมีน้ำหนักความเป็นหนักเบาของเส้นหน่อยเดี๋ยวมันเท่ากันหมดดูตั้งใจไปใช่ไหมครับ
ให้มันดูเป็นธรรมชาติก็คือมีเข้มมีอ่อนมีหนักมีเบาหน่อยแทรกเข้าไปครับไปละสปีดแล้วนะครับถามมาได้นะครับใครสงสัยตรงไหนอะไรพวกนี้นะครับผมไอเรื่องฝีมือไอนั้นเอาไว้ที่หลังใช่ไหมทางบ้านก็ไปทำสวยงามเอาผมสาธิตให้ดูว่ามันทำงานแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็คือให้ค่าเงามืดไปด้วยนะครับเนี่ยล้มเข็มลงและถอนเข็มออกเห็นนะมันไม่เกี่ยวละเราแทรกไปแบบผมเริ่มไม่เช็ดแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพยายามเช็คตัวเองนะครับว่าสักไปสักพักนี่มันควรจะอยู่ตัวแล้วมันควรจะเป็นไงครับควบคุมหมึกแล้วก็หลิงนี่มันจะได้เร็วไงฮะไม่เช็ดบ่อยใช่ไหมฮะซึ่งมันก็ทำได้ไงเดี๋ยวผมทำให้ดูทำไปก่อนเห็นไหมแล้วก็ค่อยเช็ดเรามั่นใจแล้วว่ารอบเครื่องรอบเข็มเนี่ยความลึกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเป็นไงเรามั่นใจแล้วเงี้ยก็สักไปก่อนสักหน่อยนะครับอย่าไปสักทีเช็ดทีอย่างนี้มันโอ้สัก1วิเช็ด2นาทีอย่างเงี้ยมันงานมันก็ทำให้เราช้าใช่ไหมครับบางทีมันเช็ดมันใช้เวลานะผมก็เริ่มใส่ดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับตามความเข้าใจอารมณ์รู้สึกนึกคิดนะครับในเรื่องของพื้นผิวนะครับไม่ต้องไปถ่ายทอดอะไรมากนะครับมันถ่ายทอดให้ถึงตอนนี้ก็คือทำไงดีให้คนดูงานแล้วรู้สึกว่ามีความเป็นดอกกุหลาบที่เป็นสไตล์เทคนิควิปเข็มใช่ไหมครับที่เป็นรู้สึกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติของตัวมันเองด้วยใช่ไหมครับว่ามันเป็นไม่งั้นมันจะเป็นพลาสติกเป็นอะไรไปนะครับเราต้องจับว่าในความเป็นธรรมชาติของเราเนี่ยเราควรจะแทรกอะไรเข้าไปที่เราเข้าใจเราจะเขียนอะไรให้มันเบาให้มันผมต้องกล้าทำก็คือ2สิ่งหนึ่งที่เป็นฟีลลิ่งของงานจิตรกรรมก็คือต้องกล้าเข้มกับต้องกล้าสว่างนะครับต้องกล้านะครับไม่งั้นงานมันกึ่งกลางสว่างสุดเนี่ยไม่มีอันไหนทำให้สว่างใช่ไหมครับถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของการให้ค่าน้ำหนักนอกจากที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าปล่อยจุดที่มันสว่างก็ต้องกล้าปล่อยใช่ไหมครับจุดที่มันมืดสุดเราก็ต้องกล้ามืดนะครับมันงานมันดูถึงใช่ไหมครับถึงมิติระยะบ้างถึงฟีลลิ่งของการรับแสงเช่นผมเขียนอันนี้ให้ดูครับการปล่อยหนักเบาที่เกิดความแตกต่างมันยังดูไม่เป็นรูปทรงหรอครับคือบิ๊บไปเรื่อยผมใช้เดินเงาพัดให้ละเอียดต้องทำไงฮะเดินเงาพัดให้ละเอียดต้องทำไงอะไรนะเดินเงาพัดให้ละเอียดต้องทำไงอ๋อพื้นที่กว้างใช่ไหมฮะได้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูการลงแสงเงาพื้นที่กว้างเนาะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยการลงพื้นที่กว้างเนี่ยผมจะนึกหน้าตาอุปกรณ์ก่อนถ้าคือต้องทำให้มันนุ่มเนียนเนี่ยถ้าผมใช้เข็มกลมมันก็ต้องทำได้นะครับแต่ว่ามันก็เสียเวลาไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์มันเจ็บใช่ไหมครับผมเลือกใช้เข็มแบนก็ทำได้ทีนี้เราจะมีปัญหาอะไรทำไมไม่นุ่มเนียนเราลดน้ำหนักมันไม่เกิดเข้มกลางจางอ่อนส่วนใหญ่นะครับที่เจอมีปัญหากันคือการให้ค่าน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยมันระดับของมันไม่จางหายใช่ไหมครับมันเข้มแล้วไปอ่อนเลยอย่างเงี้ยก็มีใช่ไหมครับเพราะอะไรการลดค่าสีเนี่ยอันนี้ผมอธิบายอันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเข็มแบนการลดค่าสีหรือเชดดิ้งครับมีการลดน้ำหนักค่าสีเนี่ยกี่แบบมีอยู่แค่3แบบนะครับแบบที่1การลดน้ำหนักค่าสีจากอะไรครับจากตัวแปรเจือจางลินซีดบ้างน้ำมันสนบ้าง
น้ำบ้างมิกบ้างทำให้ลักษณะเป็นการลดน้ำหนักด้วยเจือจางนะครับเจือจางตัวสีมันเองนะฮะสองก็คือการลดค่าสีด้วยสีใช่ไหมครับอันนี้การลดก่อนลดเพื่อให้เกิดน้ำหนักพวกนั้นน่ะก็คือจะทำแบบน้ำหนักขาวเทาดำอย่างเงี้ยจากน้ำเป็นใส่สีขาวเข้าไปผสมใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดน้ำหนักของเชดดิ้งนะครับอารมณ์มันก็จะเป็นทึบแสง3การลดค่าสีด้วยการให้ที่ว่างนะครับไปลดคือการดอดบ้างอย่างเงี้ยการสร้างน้ำหนักด้วยการใช้ที่ว่างเข้าไปแทรกกับงานก็เกิดเป็นน้ำหนักเราจะมาดูว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรทำ3สิ่งนี้ทุกอุปกรณ์นะครับมันต้องสามารถทำได้นะครับความเป็นจริงแล้วเรานึกภาพแบบนี้นะครับว่าเข็มสักเครื่องสักเข็มงานสักเนี่ยมีเข็มอยู่แค่2แบบ1เข็มกลม2เข็มแบนใช่ไหมครับเรามีเข็มกลมและเข็มแบนเครื่องมือจิตรกรรมที่เราใช้ทำงานมีกี่อย่างมี3อย่างอย่างที่1ที่ผมทำอยู่ก็คือโครงสร้างโครงสร้างก็คือการให้ค่าขอบรอบนอกเป็นฟอร์มเนี้ยด้วยเส้นเลยเป็นโครงสร้างเส้นไม่ใช่เข็มกลมเส้นไม่ใช่เข็มแบนเส้นคือโครงสร้างเส้นคือฟอร์มรอบนอกใช่ไหมครับที่ศิลปินใช้คัดวัตถุออกว่าฟอร์มนี้อะไรหลังจากนั้นการให้ค่าเส้นมันทำได้กี่แบบมันทำได้แค่3แบบเส้นที่1มันทำได้ก็คือทุกอุปกรณ์ที่จุ่มสีและแตกกับพื้นผิวให้มันเท่ากันทั้งงานแบบนี้เนี่ยก็คือลากน้ำหนักหัวถึงท้ายเนี่ยให้มันเท่ากันน่ะแบบที่1ใช่ไหมฮะชิ้นตรงนี้เราทำไงก็ได้ให้เกิดน้ำหนักเส้นเดี๋ยวเอาเป็นไม่ต้องรูปทรงใส่รูปทรงก็ได้เอาเศษหนังเทียมมาเผื่อไว้หน่อยมีอีกไหมเศษเปล่าๆก็ได้ครับสาธิตบางอย่างวายผมบางอย่างผมไม่อยากให้ใส่ไปที่รูปทรงนะครับดูธรรมดาก่อนเศษหนังเทียมสาธิตธรรมดาให้ดูก่อนว่ามันมีแบบไหนหลังจากนั้นเราค่อยไปใส่ว่าตอนนี้คือการทำงานน่ะขึ้นชื่อว่าจิตรกรรมอ่ะมันมีอุปกรณ์ทำงานสำคัญหลักๆคืออะไรบ้างที่เราต้องเข้าใจว่า1โครงสร้างรอบนอกเนี่ยมันคืออะไรมันคือเส้นนะครับมันลายเขามองไม่เห็นจะงงกว่าเดิมโครงสร้างรอบนอกคือเส้นมันลายคุณเก่งเอาแบบไม่ลายนะผมจะเอาใหม่ได้ก็ได้อันนี้ผมจะเอาไว้ทำให้นักเรียนดูด้วยไงพวกสีได้ครับมันมีลายกวนด้านหลังมันจะงงไงถ้ามีกวนด้านหลังจะให้ดูรูปทรงธรรมดาก่อนนะฮะว่าเราต้องเรียนจุดที่ศิลปินเขียนรูปเนี่ยเราต้องศึกษาแยกเป็นส่วนเรื่องของความเข้าใจกับความชำนาญใช่ไหมครับความเข้าใจเนี่ยคือเข้าใจว่าในงานจิตรกรรมเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องมืออะไรที่เป็นหลักๆที่เราใช้ทำงานทุกรูปแบบประเภทสีน้ำมันสีน้ำหรือแม้กระทั่งเครื่องสักรูปแบบที่1ของจิตรกรรมก็คือเส้นคือโครงสร้างแบบนี้นะครับเส้นคือสิ่งที่เป็นรอบนอกเนี่ยเส้นมันทำได้กี่แบบแบบที่1ผมทำเส้นเท่ากันคือน้ำหนักหัวถึงท้ายเท่ากันใช่ไหมครับนี่คืออารมณ์ของโครงสร้างที่เป็นฟอร์มลักษณะเท่ากันหัวถึงท้ายแบบที่2มีน้ำหนักเข้มไปอ่อนแบบที่2เนี่ยมันมีลักษณะให้ฟอร์มโครงสร้างที่เป็นเข้มไปอ่อนแบบที่3คือเป็นเทคนิคความสามารถอุปกรณ์แต่ละชนิดนะครับที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของนุ่มฟุ้งหรือแบบนี้คือไม่ต้องการความคมไงสองเส้นแรกมันคมแต่ว่ามันแตกต่างกันก็คือแค่น้ำหนักกับเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นที่3เนี่ยจะเป็นอารมณ์ของฟิลลิ่งของนุ่มฟุ้งคือไม่ต้องการความคมต้องการความฟุ้งตามพื้นผิวของวัสดุใช่ไหมครับกิ่งไม้แตกเขาสากอะไรพวกนี้ดอทก็ได้ก็ทำเป็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้หมดแล้ว1ก็คือเรื่องเส้นหมดมีเท่านี้ใช่ไหมครับที่เราใช้เขียนรูป
เทวดาหรือรูปอะไรกันก็ใช้แค่3เส้นนี้ที่ไปรักษาโครงสร้างนะครับ2เมื่อเราได้โครงสร้างเสร็จโครงสร้างมันเป็นฟอร์มรอบนอกที่ศิลปินใช้ถ่ายทอดมันคือฟอร์มของตัวรอบนอกตัวนี้ว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่ฟอร์มเท่าไหร่ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็เลยต้องการให้ค่าพื้นผิวต่อไปก็คือพื้นผิวที่2งานไม่ใช่เครื่องมือที่2คืออะไรทุกจิตทุกอุปกรณ์ครับก็คือให้ค่าพื้นที่กว้างตีพัดญี่ปุ่นบ้างต่อเส้นยังไงให้สวยเดี๋ยวผมไปต่อเราค่อยอันนั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะเนาะเอาอันนี้ก่อนเนาะใช่มั้ยมันจะข้ามไปข้ามมานะครับอย่าตอบทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเนาะผมก็เลยไม่ค่อยอ่านหน้าจอไงเดี๋ยวผมจิตจับเดี๋ยวมัวแต่อ่านเนาะทีนี้การให้ค่าพื้นที่กว้างเนี่ยมันมีกี่แบบมีแค่2แบบแบบที่1ทำยังไงก็ได้ให้พื้นที่กว้างนั้นมีสีเท่ากันไม่รู้แหละจะใช้เครื่องอะไรจะใช้กิ่งไม้จุ่มสีจะอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันมีพื้นที่สีเท่ากันหรือเราเรียกว่ากราฟิกใช่ไหมฮะที่เราใช้ก็คือระบายให้มันเนียนเท่ากันนะธรรมดาไม่ต้องมีน้ำหนักเชดดิ้งนะครับทุกอุปกรณ์เอามือซ้ายมือขวาหรืออะไรก็ได้มันต้องทำให้เท่ากันใช่ไหมครับ2ทำให้มันมีน้ำหนักเข้มไปอ่อนในพื้นที่กว้างได้ไม่รู้แหละจะใส่รองเท้าเหยียบสีแล้วเดินก็ต้องเกิดเป็นน้ำหนักได้ก็เราก็จะนึกภาพเป็นไงฮะถ้าเราต้องการวางสีแน่นเราก็จะเหยียบสีย่ำอยู่กับที่มากๆถ้าสีอ่อนเป็นไงครับเราก็จะกระจายรองเท้าใช่ไหมฮะให้เกิดอะไรครับเกิดน้ำหนักเข้มไปอ่อนได้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นเข็มกลมล่ะครับมันเสียเวลามันต้องมันใช้เวลาเพราะมันหน้าเล็กถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้ใช่ไหมครับแต่มันเป็นไงฮะมันช้าเท่านั้นเองนะครับเข็มกลมน่ะจริงๆมันก็สามารถระบายหอไอเฟลอะไรพวกนั้นได้ใช่ไหมมันใช้แค่ความมันนะแต่จริงเนี่ยมันความเป็นจริงมันสามารถทำแบบนี้ได้ไหมก็ทำได้ทำให้มันมีน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีแค่2การให้ค่าพื้นผิวพื้นที่กว้างนะครับก็ไล่ไปให้มันเนียนใช่ไหมฮะทีนี้อันสุดท้ายก็คือมาดูเรื่องความสามารถอุปกรณ์นะครับว่าเอาเกมแบนอยู่ไหนล่ะได้ตุ๊กคือเข็มสักเนี่ยมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนถ้าเรามานึกดูดิว่าเข็มกลมเข็มแบนเนี่ยมันทำงานเหมือนกันได้ไหมถ้าตัดรูปทรงศิลปะออกไปมันทำได้นะครับเข็มแบนก็ทำโครงสร้างเส้นได้ใช่ไหมครับเข็มแบนก็ลงสีได้2น้ำหนักเข็มกลมก็ลงสีได้2น้ำหนักก็เดินเส้นได้3เส้นเพราะฉะนั้นเราแยกส่วนของการทำงานออกไปก็คือระหว่างเครื่องมือทำงานเนี่ยเรื่องเส้นคือโครงสร้างการให้ค่าพื้นที่กว้างเนี่ยมันมี1การให้ค่าที่เท่ากันก็คือทำทุกรูปแบบอันนี้แยกเป็นประเภทของการทำงานใช่ไหมครับเราจะได้แกะออกทีละจุด2ก็คือการให้ค่าพื้นที่กว้างลักษณะน้ำหนักเข้มไปหาไปอ่อนอย่างเงี้ยก็เราเป็นไงครับการเจือจางสีมันมี3แบบไงแบบที่ผมใช้ตอนนี้คือการเจือจางลักษณะลดด้วยน้ำไปลดค่าสีมันก็จะซอฟลงจากการใช้น้ำไปเจือจางใช่ไหมครับอีกอันนึงก็คือลดค่าสีด้วยสีก็คือใช้ขาวไปผสมบ้างอะไรบ้างเพื่อให้มันเจือจางลดจากตัวสีมันเองมันก็จะทึบแสงหน่อยนะครับอันที่3คือสเปซที่ว่างเหมือนการดอทใช่ไหมครับเราใช้การดอทเนี่ยเข้าไปเจือจางให้มันเกิดเป็นที่ว่างหรือเป็นน้ำหนักแทรกเข้าไปเพราะฉะนั้นมันมีแค่การทำงานอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสาธิตเร็วก่อนแล้วค่อยไปทำด้านหลังให้ดูเอานะครับก็คือเป็นน้ำหนักกับเป็นเฉดอันสุดท้ายข้อที่1โครงสร้างละข้อที่2พื้นผิวละข้อที่3อันสุดท้ายคือความสามารถของแต่ละอุปกรณ์ที่ขีดเขียนดอทจุดได้เนี่ยมันต้องแตะกันน่ะมันถึงจะเรียกว่ามีสีใช่ไหมฮะมันทำอะไรได้บ้างแต่ละอุปกรณ์มันทำดอทได้ไหมได้ฝาเบียร์ทำดอทได้ไหมได้ใช่ไหมครับฝาเบียร์จุ่มสีมันทำแบบนี้เหมือนเครื่องสักได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรครับมันคือความสามารถที่เราต้องนึกภาพออกว่ามันเอาไปตอบโจทย์แบบนี้สักไม่ค่อยติดไหนอ่อนเนี่ย
ก็คือความสามารถของอุปกรณ์ที่ไปตอบโจทย์พวกนี้ได้นะครับให้ดูตัวนี้ไปเลยดอทได้ไหมดอทได้ลงเงาเนียนได้ไหมลงได้นะครับเข็มกลมมีเข็มสักเนี่ยมีกี่แบบมีแค่2แบบมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนนะครับถามว่า2แบบนี้ทำงานเหมือนกันได้ไหมได้นะครับถ้าผมเดินเส้นก็ต้องอย่างนี้เห็นไหมเอียงเข้าไปทำแทนวิดเข็มใช่ไหมฮะเห็นไหมมันอยู่ที่เราก็เป็นไงครับเราฝึกให้เราถนัดในเรื่องการคอนโทรลแม่นหน้าเข็มมากกว่าใช่ไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นไงครับความเหมาะสมอันไหนมันง่ายกว่าอันไหนมันดีกว่าของศิลปินเองนะครับมันไม่มีผมก็เลยว่าบางทีเนี่ยเราต้องเอาความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งด้วยนะครับไปดูงานประกวดบางทีเฮ้ยช่างเขาถนัดแบบนั้นไงเราไปเปลี่ยนจุดแผนเราไปต่อยากเลยเหมือนเราเตะบอลขาขวาอยู่ดีๆไปเห็นเขาเตะขาซ้ายอย่างเงี้ยไปฝึกใหม่มันเสียเวลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูในเรื่องของอันนี้นะประเด็นว่าค้นหานะครับมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะครับมันมีแค่ผมบอกเลยมันมีแค่3เครื่องมือ3อุปกรณ์นี่แหละนะครับที่ใช้ทำงานจิตรกรรมทุกรูปแบบนะครับ1โครงสร้างคือเส้น2พื้นผิวที่กว้างแมทีเรียลคือเท่ากันกับมีน้ำหนัก3คือความสามารถของอุปกรณ์ขีดควรดอทเท่านั้นนะครับที่ไปวาดซูเปอร์เรียลลิสติกเขาไม่ได้ใช้อะไรวาดนะเขาใช้3อย่างเนี้ยอุปกรณ์3อย่างที่ผมว่าเนี้ยไปเขียนนะครับที่เหลือเขาใช้ความเข้าใจของพื้นผิวอารมณ์มิติของการให้ค่าโครงสร้างแสงเงาพวกเนี้ยไปถ่ายทอดผ่าน3อุปกรณ์นั้นนะครับมีอะไรบ้างอ่ะทวนใหม่ครับเขียนใส่ในนี่ไว้นะแล้วผมจะมาลดนี่ไงแล้วก็อันต่อไปคืออะไรนะลดค่าสีนะ3อุปกรณ์ข้อที่1อุปกรณ์ข้อที่1ก็คือโครงสร้างคือเส้นรอบนอกรอบนอกก็คือฟอร์มเหล่านี้อันนี้สรุปนะครับทวนอีกครั้งครับผมกลัวไม่เข้าใจซึ่งมันมี3ลักษณะแบบนี้เส้นนี้ให้อารมณ์ดูแล้วหยุดเส้นนี้ให้อารมณ์พุ่งแต่ไม่เป็นธรรมชาติเส้นนี้ให้อารมณ์นุ่มฟุ้งธรรมชาติเวลาลงแสงเงามันจะกลืนหายเส้นนี้มันคมละเอียดมันกลืนไม่หายใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราวาดภาพเหมือนเราทำกดเข้มๆดำๆมันก็เป็นไงครับเห็นขอบมันก็ไม่เป็นเรียลลิสติกงั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้โครงสร้างตัวนี้ใช่ไหมครับนั่นมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ของการยกไปใช้งานอันที่2การให้พื้นที่กว้างเนี่ยมันมีการให้แค่2แบบแบบที่1ให้มันเท่ากันจะแบบไหนก็ตามนะครับให้สีเหลืองสีขาวสีแดงให้มันเท่ากันทุกทั้งพื้นที่แบบที่2ให้มันเกิดน้ำหนักเข้มไปอ่อนยังทำจะใช้รูปแบบอุปกรณ์ไหนก็ตามนะครับทำให้มันเกิดเป็นแบบนี้นะครับต่อให้มือไม่ถนัดหรือไม่ถนัดความเข้าใจของเราต้องเขียนให้รู้ว่าผมใช้มือซ้ายเนี่ยผมไม่ถนัดผมก็ต้องทำไงครับผมกำลังถ่ายทอดให้มันเกิดน้ำหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความชำนาญในเรื่องการคอนโทรลใช่ไหมครับจริงๆมันมีแค่เข้มเท่ากันกับน้ำหนักที่เข้มไปอ่อนนะครับอันที่3ก็คือความสามารถของการขีดควรดอทนะครับเอาเขียนดีๆหน่อยครับเดี๋ยวยิ่งทำให้ทางบ้านงง เจ้าก็ได้เนาะเขียนให้มันดูเป็นตู่เป็นตาหน่อยใช่ไหมครับผมทำงานไอ้ผมพูดไปด้วยไงผมก็เลยนึกมองเป็นสินแค่อย่างเงี้ยยากละอันเนี้ยอันนี้เอาใหม่ครับขอโทษครับเนี่ยก็คือทำไงก็ได้ให้มันระบายเท่ากันแบบนี้เห็นไหมก็เก็บจนเนียนน่ะเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อว่าอันนี้ผมให้ดูเป็นรูปแบบของเครื่องมือทำงานของมันก่อนนะครับอันที่2คือระบายให้มีน้ำหนักแบบนี้อันที่3ก็คือดอทขีดควรดอทน่ะเทคนิคดอทบ้างจุดบ้างอะไรบ้างพวกนั้นแล้วแต่อุปกรณ์นะครับความสามารถของมันน่ะที่มันแตะสัมผัสกันมันจะทำให้เกิดฟิลลิ่งของอารมณ์พื้นผิวเงี้ยเราต้องยกไปใช้ไม่งั้นผนังปูนผนังกระจกแยกไม่ออกเลยว่ามันเรียบเหมือนกันแต่ในปูนในกระจกใช่ไหมครับต้องใช้เทคนิคขีดควรดอทพวกนี้ไปแยกพื้นผิวออกนะครับแบบนี้บ้างนะทุกอุปกรณ์ทำเหมือนกันได้ดอทบ้างเดินหน้าถอยหลังบ้างลากบิ๊กแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยก็คือความสามารถขีดควรดอทพวกนี้นะครับหมดแล้วนะครับ3อย่างนี้ทีนี้มาดูพัดญี่ปุ่นเป็นการให้ค่าพื้นที่กว้าง
มันพื้นที่กว้างมันเลยมีปัญหาใช่ไหมครับว่ายากตรงที่ทำไงดีปัญหาของมันเกิดจากการให้ค่าน้ำหนักเข้มกลางจางอ่อนไม่เป็นเข้มกลางจางอ่อนมันเลยทำให้งานมันดูไม่นุ่มนวลใช่ไหมครับข้อที่1ผิวหนังออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนเครื่องทำงานลักษณะดอทโคตรหลายดอทเลยยิ่งพื้นที่กว้างเป็นยังไงครับใช้สีอ่อนไปทำให้ผิวหนังลักษณะมันนุ่มก่อนนะครับอันนี้ไม่มีอะไรผิดถูกนะครับผมแนะนำสิ่งที่ผมใช้นะครับที่ผมว่าคือผิวหนังมันโดนออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนใช่ไหมฮะแล้วเราเอาสีเข้มไปดอทเนี่ยถามว่าทุกดอทมันจะลงไหมผิวหนังใหม่ๆมันลงยากนะครับมันก็จะลงบ้างไม่ลงบ้างมันกลายเป็นไงครับเข้มไปหน้าไงรอยเข็มไงดำไปเรื่อยเพราะมันลงบ้างไม่ลงบ้างเราต้องการไปปิดให้มันลงบ้างไม่ลงบ้างนั่นแหละจากรอยเข็มที่ผิวหนังมันต้านกันอยู่เนี่ยมันเลยทำให้งานเราดำเพราะฉะนั้นถ้าผมใช้สีอ่อนผสมน้ำเนี่ยจุ่มน้ำเนี่ยเป็นลักษณะสีอ่อนไปเปิดผิวให้มันเกิดนุ่มแดงไม่มีอะไรต้านล่ะพื้นที่กว้างตรงนี้แล้วกันตรงนี้ข้อที่1เนี่ยผมทำกว้างแบบนี้กว้างตีพัดแบบนี้เลยนะครับก็คือเอาเงาสว่างไปฝั่งไหนดีให้มันดูเอาเงาสว่างไปฝั่งข้างบนแล้วกันนี่อันนี้คือขอบพื้นที่ที่ผมจะไล่น้ำหนักใช่ไหมฮะอันนี้ผมล่างให้ดูว่ามันไม่กว้างนะเอากว้างรวบไปเลยฮะเอารวบเป็นช่องเดียวกันไปเลยฮะในพื้นที่นี้ที่มันทำไงดีให้มันเกิดน้ำหนักนุ่มข้อที่1อย่างที่ผมว่าผิวเครื่องสักงานชิ้นเนี้ยไม่ได้ทำเหมือนผู้กันไม่ได้ทำเหมือนดินสอมันเลยเป็นไงครับมันมีการต้านกันอยู่เพื่อให้มันนุ่มเนียนผมหลีกเลี่ยงการไปใช้สีเพียวโดยตรงกับผิวหนังที่มันยังไม่มีอะไรใช่ไหมการดอทมันกี่ดอทถึงจะได้พื้นที่เท่านี้เต็มใช่ไหมครับผมจะใช้วิธีการข้อที่1วิธีที่1ผมใช้สีผสมน้ำเช็คค่าสีด้วยกระดาษทิชชู่หรือแยกฝาออกมาเป็นสี1หยดผสมด้วยมิกก็ได้เอาที่เราสามารถทำงานได้เร็วก็คือแยกผสมใช่ไหมครับหรือใช้วิธีการเช็คค่าสีด้วยกระดาษทิชชู่จุ่มสีฝาเดียวใช่ไหมครับปุ๊บจุ่มน้ำเช็คด้วยกระดาษทิชชู่เชดดิ้งมันประมาณไหนใช่ไหมครับฝึกเหมือนสีน้ำครับจดจำน้ำหนักสีติเชดดิ้งตัวเองหน่อยมันจะได้ฝาไซส์เนี่ยมันคนละขนาดมันก็น้ำหนักก็เปลี่ยนแล้วนะครับอ้างอิงหนึ่งหยดเหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอ้างอิงไปที่เชดดิ้งของทิชชู่ก็ได้หรือบนพื้นผิวก็ได้ผมเลือกที่จะใช้วิธีการแบบนี้ก็คือเปิดผิวก่อนนะครับเปิดเป็นหน้านะครับเวลาเราทาสีบ้านเนี่ยใช้เข็มเบอร์ใหญ่จะได้เปรียบตรงรอยต่อเพราะฉะนั้นฝึกเข็มเบอร์ใหญ่มันจะแม่นมันลงพื้นที่แคบได้นะฮะแล้วมันก็เป็นไงครับมันก็ลงพื้นที่กว้างได้แบบทีเดียวเลยผมให้ดูแบบนี้รอบเครื่องล้างเข็มก่อนนะครับข้อแรกก็คือเช็คด้วยกระดาษทิชชู่นะครับอันนี้คือผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือแยกสีตอนนี้ผมเช็คในกระดาษทิชชู่อยู่คือจุ่มสีฝาเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้การจำหมึกที่ตัวเองเคยสักเนี้ยสีอ่อนแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับผมจะพยายามดันหน้าเข็มนะครับดันหน้าเข็มก็คือเข็นสีเข้าไปอันนี้ผมเปิดผิวอยู่เนี่ยดันสีนะดันสีแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เผอิญผมทำพื้นที่กว้างเพราะฉะนั้นเครื่องทำงานดอทเนี่ยตอนนี้ผมสนใจแค่ว่ามันยังไม่เนียนหรอกผมสนใจแค่ว่าผมจะเปิดพื้นผิวให้มันแบบทั่วเนี่ยไปที่จุดสำคัญก่อนใช่ไหมครับแล้วใช้ปอกเข็มเนี่ยดันผิวหนังเพื่อให้ยัดสีลงไปด้วยถ้าไปสักแบบนี้ถอยออกนะครับไม่ได้ยัดสีเนี่ยขอมิกหน่อยเอามิกให้หน่อยนะครับผมจะจับอารมณ์ไปที่มันยากนะครับเครื่องดีเท่าไหร่ก็
ผิวหนังเราก็ยังออกแบบมาเพื่อต้านอยู่นะครับมันก็ยังต้องต้านอยู่นะเข่าศอกอะไรพวกนี้มันไม่ได้ให้เม็ดสีเราลงไปทุกดอทนะครับมันจึงเป็นไงครับระวังมันจะเข้มไปหน้าจากการที่มันต้านกันอยู่เพราะฉะนั้นเปิดให้มันนุ่มก่อนเนี่ยผมจะเปิดให้มันนุ่มก่อนด้วยการใช้สีหนึ่งหยดบ้างนะครับหลังจากนั้นเป็นไงครับคุณวิปเข็มแบนเปล่าๆเนี่ยมันเข้าไปหมดแล้วถ้ามันนุ่มแดงใช่ไหมเราเช็ดง่ายด้วยสักคนจริงเลยเอาสอนเอาสักลายไหมหนังเทียมมันไม่เห็นมิตินั้นนะ เปิดพื้นผิวก่อนเข็มสีนะครับเห็นไหมเนี่ยยกฝั่งแสงเงาอ่อนยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนไล่น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะแล้วบวกกับด้านสีลดค่าสีเป็นน้ำหนักเข้ามาเราจะผมจะไล่เนี่ยยกฝั่งแสงเงาอ่อนเข็มสีแล้วก็ยกฝั่งแสงเงาอ่อนอยู่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วลายเข็มเนี่ยเวลาเราเขียนรูปเนี่ยมันเขียนรูปนะครับเวลาเขาเขียนรูปเนี่ยเขาเขียนแบบนี้ด้วยนะเขาเขียนลายเนี้ยถ้าเขียนลายต้องทำลายนี้ด้วยนะเพราะมันจะได้เกิดช่องว่างของอะไรครับของน้ำหนักที่มีเชดดิ้งถ้าเราเขียนแต่ลายเนี้ยเราจะเขียนยากมากเลยนะครับในเรื่องของความนุ่มอ่ะใช่ไหมมันเสียเวลามันนุ่มยากเพราะมันลายเดียวกันควรปิดสารลายหน้าเข็มนะครับผมเขียนลายเนี้ยผมควรเขียนลายนี้ต่อเห็นไหมล่ะลูกเฟรมอีกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเข็มแบนก็เหมือนกันแปรงทาสีบ้านเท่าฝ่ามือก็เหมือนกันครับปิดลายมันหน่อยครับมันไม่งั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมทำมาลายนี้เนาะก็คือนึกความเป็นจริงใช่ไหมก็คือเนี่ยลายเนี้ยผมทำมาเนี่ยด้วยการเปิดผิวด้วยสีอ่อนเนี่ยใช่ไหมครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนตอนเนี้ยเราใช้สีผสมน้ำนะครับมันทำให้เราเช็ดง่ายแล้วก็เราก็มาดูรอยแดงของเราว่ารอยแดงของเรามันเท่ากันไหมเป็นไงครับบางจุดเฮ้ยไม่ตรงนี้ไม่เข้าก็เก็บแค่บางจุดก็พอเพื่อเปิดให้ผิวมันนุ่มอยู่แล้วก็อันนี้ผมทำลายเข็มมาเป็นลายนี้อยู่เป็นไงครับผมต้องสารปิดลายเข็มเข้าไปเพิ่มด้วยให้มันเกิดเป็นลักษณะอันนี้ผมยังไม่ได้สารนะครับอันนี้สังเกตลายเข็มสังเกตการใช้อุ้งมือเนี่ยผมกำลังจะสารแล้วแต่ว่าเอาอีกหน่อยนึงบวกกับการยัดสีลงไปด้วยไงผมเอาปอกเข็มดันผิวหนังลงไปด้วยนะครับดันสียัดสีเข้าไปด้วยนะฮะหลังจากนั้นผมเริ่มปิดละเปลี่ยนลายเข็มละเพราะอะไรครับมันจะได้เกิดการสานเข้าไปในช่องว่างของตัวเข็มมันเองใช่ไหมฮะเห็นไหมเพื่อผมโฟกัสอยู่ตอนนี้คือไปปิดรอยเข็มให้มันเกิดเป็นลักษณะไปสารปิดช่องว่างไงใช่ไหมครับมันต้องมีช่องว่างมันจะได้เป็นน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่งั้นมันจะเป็นช่องไปอยู่เมื่อกี้ผมลายเข็มแบบนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นไงค่อยๆมีน้ำหนักที่นุ่มขึ้นมือผมเร็วไหมก็ยังใช้สีอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าเปิดผิวก่อนเนี้ยฮะผมก็เห็นไหมสารเข็มนะครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนใช้ปอกเข็มหนังเทียมมันแข็งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนจริงมันจะสักง่ายกว่าตรงที่ว่ามันนุ่มกว่าใช่ไหมครับไม่ค่อยต้านลดค่าสีด้วยน้ำนะครับนุ่มก็ต้องนุ่มออกเลยนะครับเห็นไหมน้ำเริ่มใสละผมเป็นไงผมคิดอย่างเดียวว่าผมต้องเปิดผิวหนังให้มันนุ่มด้วยวิธีนี้ก่อนเพราะผมเช็ดง่ายควบคุมง่ายนะครับและมองเห็นง่ายใช่ไหมผมก็ไล่น้ำหนักมันก็ยังต้านเข็มอยู่นะครับผิวมันยังตึงอยู่ก็สไลด์เราก็ดูในเรื่องของสารเข็มปิดหน่อยนะควายเขย่าลดเข็มก่อนทีนี้ผมขีดเป็นรอยไอ้ตอนนั้นเลยรอย 2,000 นะไม่เป็นไรนี่ไงใส่สารเข็มละปิดลายเข็มละผมปิดลายเข็มเพื่อ
เพื่อให้มันไปสานกันใช่ไหมครับเปลี่ยนลายเข็มค่อยๆทำละทีนี้ลองดูเรามาเช็คตัวเองดูว่ามันมีตรงไหนไหมรอยเข็มที่มันยังถ้าแต่ก่อนถ้าเราไปทำสีเข้มเลยเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้นอกจากไปปิดรอยที่มันดำไม่เท่ากันแต่ตอนนี้ผมแก้ไขมันได้อยู่ด้วยการเป็นไงไอ้ตรงนี้มันยังนุ่มไม่เท่ากันเพราะผมเอาเข้มไปเดี๋ยวมันก็หายใช่ไหมเนี่ยดูหน่อยว่ารอยเข็มมันยังมีตรงไหนใช่ไหมครับยกหน่อยปิดลายเข็มนะครับยกหน่อยปุ๊บผมก็ดูผิวหนังแล้วว่ามีตรงไหนไหมตอนนี้ที่เรามันยังทำงานอะไรได้ใช่ไหมครับทำให้มันนุ่มได้การปิดลายเข็มครับสำคัญนะครับสโตกจังหวะของการปั่นก็คือการวางเม็ดสีแบบดอทหลังจากนั้นก็ผมเริ่มคัดน้ำหนักละถ้าเป็นฝาแยกผมจะเริ่มใช้เป็นไงฮะใช้1หยด3หยด5หยดดำ100เอาตามที่ตัวเองแบบคล่องและถนัดเร็วใช่ไหมครับไม่งั้นบางทีอ่ะมันจะนึกใหม่ไปเรื่อยมันก็ทำงานยากใช่ไหมถ้าเป็นที่เราเคยทำไว้มันก็ทำให้เราแบบบางอย่างไม่เสียเวลาใช่ไหมครับอุ้ยขอดื่มน้ำก่อนได้ฮะฮะไอนะครับเจ็บคอครับพูดเสียงดังฝากแชร์ด้วยนะครับน้ำอะไรเนี่ยทำไมมันสดชื่นจังเลย นะครับหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปผมคือเอาให้มันเนียนเลยนะครับผมแยกให้ทางบ้านไปอันนั้นด้วยนะครับก็คือแยกการฝึกวัสลีนวางสีตอนนี้มันเป็นยังไงครับคือเราเข้าใจเลยว่าเปิดผิวก่อนนึกมิติแบบนี้นะเปิดผิวด้วยขอทั้งขยะเปิดผิวด้วยนึกความน่าจะเป็นนะครับเปิดผิวด้วยเข็มสีอ่อนก่อนแล้วค่อยเป็นไงฮะค่อยหยอดสีเข้มนะครับผมให้ทางบ้านดูว่าตอนเนี้ยถ้าฝาไซส์นี้ผมเลือกใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าความเร็วฮะความเร็วของการทำงานตัวเองก็คือถ้าเป็นแสงเงาแล้วนะครับผมแยกเป็น1หยด3หยด5หยดดำร้อยเลยเพื่อให้เกิดเชดดิ้งที่เอาที่ตัวเองคล่องนะครับมันจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วต้องคิดใหม่หาจูนใหม่แบบนี้พอการเรียงก็เหมือนกันเอาเร็วเราไงฮะหนึ่งหยดสามหยดเอาถนัดแบบไหนก็เรียงแบบของเรานะครับคือเราไม่เกี่ยงวิธีการเนาะเรากำลังสนใจว่าทำไงให้มันนุ่มเนียนให้มันเร็วให้มันผมก็ใช้เข็มแบนดีกว่าไหมเบอร์ใหญ่ๆมันจะได้มีรอยต่อน้อยผมทำไปเมื่อกี้ผมเปิดผิวอยู่ใช่ไหมต่อให้ยังไงก็แล้วแต่ผมยังต้องเช็คเชดดิ้งสีอยู่นะครับอุ้ยสีอะไรวะเนี่ยโอ้ยสลับหรือยังไงเนี่ยดำเบอร์ไหนเนี่ยอ๋อมันอยู่ในเข็มบอกเปิดนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราผมแนะนำว่าถ้ามันปอกเปิดนะมันทำความสะอาดได้ดีใช่ไหมแบบนี้แต่ปอกปิดเนี่ยมันเราทำความสะอาดไม่ได้ได้ยากครับเพราะฉะนั้นใช้ปอกเปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมสาธิตก็เดี๋ยวใส่แสงเงาตรงนี้ก็คงพอแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับทั้งวันแล้วหมดแรง เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องอะไรทางบ้านค่อยไปฝึกเอาใช่ไหมครับอันนี้ผมมาสาธิตเป็นช็อตๆเอาทุกวันจันทร์เหมือนเดิมนี่นะฮะแล้วก็เป็นไงครับดูก่อนนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมฮะได้ละก็เช็คด้วยกระดาษทิชชู่หน่อยต่อให้มันอะไรก็แล้วแต่เราเช็คก่อนนะครับ
เสียเวลามันนิดนึงหน่อยเช็คเฉดดงเฉดดิ้งมันจะได้ให้เราทำงานเร็วด้วยใช้เบอร์1ผมใช้เบอร์1การปล่อยเข็มเนี่ยลองไปดูคลิปอันนึงก็ได้นะครับที่ผมเคยอธิบายไว้เป็นเรื่องการปล่อยเข็มเลยว่าเราอ้างอิง กับสิ่งไหนบ้างใช่ไหมฮะมันไม่ได้อ้างอิงอะไรครับ1การแอนตัวของผิวหนังเข็มแหลมเข็มเล็กอะไรพวกนี้การต้านอะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อการตั้งเข็มความยาวเข็มใช่ไหมฮะปิดหน้าเข็มเฉียงเข็มองศานะครับเพื่อสีไปซ้อนกันละเก็บงานละให้มันเนียนใช่ไหมฮะยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับลงเหมือนเครื่องบินลงจอดนะปึ๊บค่อยๆไล่มานะครับแล้วก็เนียนก็ต้องมันเนียนจริงนะครับดูมันหน่อยเอามันหลุดเฟรมนี่ว่าเจ็บเห็นไหมครับมันยังแต่งเก็บง่ายถ้าเป็นคนจริงล่ะคนจริงผมจะสักเร็วกว่านี้ไงมันอันนี้ผมทำไปเดี๋ยวผมพูดไปด้วยไงมันก็จะค่อยๆจินตนาการทีละจุดลดค่าสีด้วยน้ำตอนนี้ผมลดค่าสีด้วยน้ำละเพื่ออะไรครับสีเบอร์หนึ่งเข้าไปเชื่อมต่อเนี่ยเป็นลักษณะลดค่าสีด้วยน้ำตอนนี้วัตถุประสงค์ผมยังเปิดผิวพื้นที่กว้างอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเกิดขอบสันแสงเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรมันต้องดำอย่างเดียวแต่ตอนเนี้ยผมเป็นไงครับผมยังเอามันอยู่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สีจริงไงมันเป็นสีที่ผมใช้เปิดผิวเงี้ยให้มันนุ่มเพื่อไม่มีอะไรต้านที่ต้านเข็มเพื่อผมจะไปลงสีจริงใช่ไหมครับเนี่ยบิดหน้าเข็มปิดเนี่ยปิดหน้าเข็มหลังจากนั้นผมเอาสีลงละสีเริ่มจากนี่เลยนะครับน้ำหนักเข้มน้ำหนักเข้มนะครับผมก็อยากให้เห็นการจุ่มสีนะน้ำหนักเข้มนะเราต้องใช้เลนอะไรวะเนี่ยโต๊ะมันก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่มันเห็นไม่หมดเอาต้องขยับนี่เหรอสตูดิโอ3บาทครับน้ำหนักเข้มดำร้อยดูการใช้ถอดถุงมือเพื่อให้ดูการใช้ถุงมือได้ไม่ใช่การใช้มือด้วยนะฮะตวัดทั้งแขนนะครับอย่างนี้มันไม่แข็งแรงนะครับแสงเงาไม่นุ่มนะครับมันอ่อนแอไปในเรื่องของการให้ค่ามันใช้ข้อมือทั้งแขนนะครับแบบนี้เลยนะครับหนึ่งผมเริ่มเอาสีจริงเนี่ยลงไปวางเมื่อที่มันไม่มีอะไรต้านเข็มมากเป็นไงครับผมจะเริ่มลงไปง่ายติดง่ายก็ดูว่ามันเป็นรอยขีดไหมก็ถ้าเป็นขีดก็เป็นไงครับก็ปิดรอยขีดด้วยการสานแม็กมันติดง่ายละเป็นไงผมปิดรอยเข็มไหมฮะสายมันชนมาทดลองเรียนก่อนก็ได้นะครับพูดถึงเนาะถ้าใครอยู่ใกล้เดี๋ยวเพิ่งจ่ายตังค์ก็ได้มาเหมือนลองทดลองเรียนให้มันทำงานยังไงอะไรเงี้ยมันจะเข้าใจกว่าเนาะเห็นเลยอย่างเงี้ยได้จับเครื่องทีนี้ผมไล่แสงเงาอ่อนฝั่งนี้ลายเข็มนะครับผมปิดลายเข็มผมซ้อนสีมาด้วยการกระจายนะครับสไลด์เป็นพื้นที่กว้างอันนี้มันเป็น RM นี่หว่าหนังเทียมมัน RM ไม่โดนข้างใช้แม็กฮะหนังเทียมฝึกนะครับถ้าสักคนจริงใช้ RM ฮะก็หลังจากนั้นเห็นไหมฮะผมเชื่อมต่อแสงเงาออกมาด้วยมันเปิดผิวแล้วครับมันจะสักง่ายขึ้นละมันไม่มีอะไรต้านเข็มเราได้ละมันจะลงทุกดอทง่ายมากกว่าเห็นไหมฮะนะครับหนังเทียมมันยังเป็นหนังเทียมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นผิวแดงด้วยคนจริงเพราะฉะนั้นเราดูสังเกตการลงของเข็มทุกเข็มตอนเราเปิดผิวน่ะด้วยผิวแดงด้วยนะครับเนี่ยผมก็ทำปิดความเข้มไปก่อนเห็นนะฮะเข็นสียัดสีเข้าไปด้วยนะครับเอามันหลังจากนั้นก็ผมเลือกเบอร์5หรือว่าผมลดค่าสีด้วยน้ำ
สีเดิมนะฮะลดค่าสีด้วยน้ำไปเชื่อมมันออกมาด้วยวิธีนี้ด้วยนะครับก็คือหน้าเข็มสะบัดออกฝั่งแสงเงาอ่อนใช้การยัดสีลงไปปอกเข็มต้องยัดสีลงไปด้วยนะครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับเดี๋ยวเผลอข้างเข็มยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับสานเข็มปิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับปิดลายเข็มเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไล่น้ำหนักมานะครับคือมันเริ่มไม่ค่อยมีอะไรต้านใช่ไหมครับมันทำให้เราเป็นไงฮะทำงานง่ายถ้าเราไปลงสีจริงแต่แรกก็ยากหน่อยใช่ไหมครับผิวมันออกแบบมาเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนอยู่แล้วนะธรรมชาติของมันนะเราก็ปรับว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันนุ่มเนียนมันลงไม่ได้สักดอทไงเครื่องทำงานเราก็ต้องเปิดให้มันนุ่มก่อนหลังจากนั้นก็เป็นไงครับมันจะได้ลงทุกดอทง่ายลดค่าสีด้วยน้ำก่อนนะครับพยายามผมจะพยายามลดค่าสีด้วยน้ำจากสีเฉดนั้นก่อนก็คือจุ่มสีเดิมอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมครับแตะน้ำลงเนี่ยน้ำหนักมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเฉดที่เราจะเชื่อมไล่ออกมาอีกนะใช้ปอกเข็มยัดสีลงไปหน่อยไม่งั้นมันไม่มีอะไรดันสีเข้าไปนะฮะมันต้องใช้อารมณ์การดันการยัดนะครับสังเกตว่าผมยัดแบบนี้ก็คือดันเข้านะครับมันจะมีเสียงปุ๊บเข้ามาแบบนี้นะฮะผมก็ปิดหน้าเข็มนะครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับสโตกของการจังหวะเนี่ยปิดลายเข็มอีกแล้วฮะนะปิดผมปิดลายเข็มแล้วเนี่ยขอวัสลินนะก็ค่อยๆไล่น้ำหนักความเนียนแล้วก็เป็นไงครับก็เก็บเราจะมองเห็นตอนนี้คือมันมองเห็นแล้วมันเก็บได้ง่ายไงคือมันค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรต้านผิวใช่ไหมครับส่วนเราจะให้มันทึบแสงหรือโปร่งแสงเนี่ยมันอยู่ที่อารมณ์พื้นผิวละอย่างเช่นถ้าเราต้องการพื้นผิวมันทึบแสงเหมือนมีโลหะมีอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สีเข้าไปผสมนะครับใช้น้ำไปลดมันก็ไม่ได้ไม่ถึงอารมณ์ฟิลลิ่งพื้นผิวอีกนะครับอย่างเช่นโลหะเหล็กเนี่ยเห็นไหมผมปิดลายเข็มละยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับมันแทงเข้าไปง่ายไงในเรื่องของตอนแรกเราจะเห็นใช่ไหมที่ผมสาธิตว่าเราจะเห็นเลยว่าเป็นคราบเป็นด่างๆว่าเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นของมันต้านมันเลยทำแล้วเราถ้าไปใช้สีจริงเลยเนี่ยมันเลยทำให้งานมันดำไปเรื่อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดผิวเป็นไงมันเปิดผิวอยู่มันก็ยังไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับว่ามันจะไม่เนียนเห็นไหมผมเปิดปิดออกมากว้างขึ้นละเพราะว่าตอนนี้มันผิวหนังมันเข้าง่ายฮะลายเข็มผมปิดละลายเข็มผมปิดแล้วเนี่ยฮะปิดเพื่ออะไรครับสารลายเข็มไงฮะใช่ไหมครับตรงไหนไม่เนียนเรามองเห็นละดันสีเข้าสารลายเข็มครับผมสารไม่กี่ลายเข็มใช่ไหมมันเหมือนที่ผมว่าเอาดินสอทำให้ดูก็สารปิดลายเข็มแล้วลดค่าสีด้วยน้ำก่อนอย่าเพิ่งไปใช้สีเข้มฮะสารปิดลายเข็มหนังเทียมมันก็ยังมีความเป็นหนังเทียมใช่ไหมใช้เข็มเบอร์หน้าใหญ่ปาดกว้างครับยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะคนจริงมันก็ไม่แข็งเท่ากับหนังเทียมใช่ไหมมันก็จะเข้าง่ายกว่านะยังไม่ได้ยังผิวจะช้ำไหมครับมันเป็นหนังเทียมครับมันคือถ้าทำคนจริงเนี่ยผมปั่นว่าหนึ่งผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ไม่นานขนาดนี้ครับถ้าเป็นคนจริงเราแบบเนี้ยผมมองว่าจริงๆผมสักนะครับให้ดูแบบเนี้ยผมไม่ได้ย้ำเยอะข้อที่หนึ่งผมสักให้ดูแบบเนี้ยผมสักจริงไม่กี่รอบนะข้อแรกผมให้ดูแบบนี้ผมอธิบายยากเป็นหนังเทียมไม่เห็นรอยแดงไง ใช่ไหมมันข้อที่หนึ่งผมสไลด์แบบเนี้ยเวลาที่ผมสักจริงปิดหน้าเข็มหน้าเข็มที่สองหน้าเข็มมีสีหน้าหนึ่งหน้าแบบนี้หน้าเฉียนหน้าแบบนี้หน้าแบบนี้และหน้าแบบนี้มีแค่สีหน้านะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่2เนี่ยปิดร่องเข็มได้ดีเพราะมันซ้อนกันเวลาผมสักเป็นไงครับผมดันสีเข้าไปผมปั่นแบบนี้เข้มผมปั่นกว้างแบบนี้กระจายสีออกกว้างขึ้นกระจายสีออกและยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับอันนี้ผมให้ดูว่า
จริงๆแล้วเราปั่นไม่กี่รอบความลึกได้ลดค่าสีด้วยน้ำเฉยๆเนี่ยเข้าไปดึงสีเดิมออกเพื่อปิดรอยเข็มยัดกว้างขึ้นกระจายสีออกนะครับกว้างขึ้นกระจายสีออกนะครับจบแล้วนะครับในเรื่องของตำแหน่งนั้นถ้าเป็นพื้นที่กว้างล่ะมันจริงๆมันไม่ได้ต้องซ้ำเยอะนะครับถ้าเราสักจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ซ้ำแบบซ้ำไปซ้ำมาอะไรพวกนี้เยอะเพราะเราจะดูรอยแดงเป็นหลักนะครับรอบเครื่องรอบอะไรพวกนี้นะครับปิดหน้าเข็มดีๆไม่มันไม่ได้ย้ำเยอะมันจบทีเดียวไงเนี่ยมันจะมันคือมันจบทีเดียวใช่ไหมครับว่าผมไล่น้ำหนักออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ต้องกลับไปจับอีกแล้วนะที่แตะแล้วเนี่ยก็คือถ้าความเป็นจริงเนี่ยมันไล่น้ำหนักออกมาแล้วก็ให้มันจบทีเดียวเลยนะคืออยู่ที่ความนุ่มเนียนของเราแล้วใช่ไหมครับว่าแบบนี้ยังไม่ช้ำถ้าเราสักแบบผมยังไม่ได้ไปสวนลายกลับไปกลับมาใช่ไหมครับผมปาดลายนี้ออกมาค่อยไล่ออกมาแบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ไม่ระวังล่ะไม่ต้องเปิดผิวไงฮะถ้าเป็นงานกราฟิกอย่างนี้หรือว่างานที่มันไม่ต้องระวังเชดดิ้งอ่ะผมแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องเปิดผิวมันเจ็บเสียเวลาอันนี้มันเอานุ่มเนียนใช่ไหมแต่ถ้าเราตรงนี้มันไม่ต้องนุ่มเนียนมากไม่ต้องจิบจ๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาในเรื่องของน้ำหนักเชดดิ้งอย่างเงี้ยผมเป็นไงครับไม่ต้องเปิดผิวก็ได้นะครับท้ายการมั่นใจแล้วคือลดค่าสีด้วยน้ำจากสีเข้มมาเลยนะครับปอกเข็มบล็อกยันความลึกเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนกับว่ามันจะเสียเวลาเช่นแบ็กกราวตรงนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรมากที่มันเป็นแค่แบ็กกราวเนี่ยแต่มันมีพื้นที่กว้างเป็นไงครับผมก็สอยเลยนะครับ ใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าผมก็ใส่แบบนี้เลยก็คือดันเลยแล้วลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกเลยใช่ไหมฮะปิดหน้าเข็มแบบปึ๊บยกฝั่งแสงเงาอ่อนนะปิดหน้าเข็มหน้าเข็มที่2ฝั่งแสงเงาอ่อนนะครับเว้นขอบขาวเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลาเราได้ใช่ไหมฮะบางตำแหน่งเราพิจารณาเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องการการระวังเพราะเทรดต้องการการระวังก็พยายามหน่อยนะครับพลาดแล้วมันก็จะไม่เป็นรูปพอร์ตเทรดใช่ไหมครับแสงเงาขีดบาดนิดเดียวหน้าก็ดูบาดแล้วก็อยู่ที่เราแล้วว่าระวังไหมงานจุดนั้นอันนี้ผมไม่ระวังงานจุดนี้ผมเป็นไงฮะผมไม่เปิดผิวละผมใส่เลยนะครับมันนะปิดลายเข็มออกมาใส่ไปเลยนะครับดันหน้าเข็มยัดสีเข้าไปนะมันก็ไล่น้ำหนักได้นะครับมันอยู่ที่การเลือกใช้แล้วนะครับผมสาธิตให้ดู2มันคือ2เทคนิคก็คือเมื่อกี้ผมทำน่ะคือเหมือนไล่อ่อนไปเข้มอันเนี้ยมันเหมือนไล่เข้มไปอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่จุดที่เราต้องระวังมากก็พยายามอย่าไปใช้อ่อนไปเข้มเลยมันเจ็บ ก็ใส่แบบนี้เลยนะครับใช้สโตกการปั่นระยะสีลงไปนะครับปั่นเป็นลายแล้วก็เห็นขอบพวกนี้ลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อดึงแสงเงาออกด้านข้างบอกเข็มมันยันความลึกอยู่เป็นไงครับมันก็ได้ความลึกที่ระดับเท่ากันอยู่ดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกราฟิกผมก็ทำแบบนี้แหละไม่ต้องเปิดผิวหนังนะครับใช้การยันความลึกของระดับเข็มเอาเห็นไหมมันก็ค่อยๆไล่น้ำหนักนะครับก็สารนะครับมันจะอยู่กว้างอยู่อะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องสามารถทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงานุ่มได้เพราะดินสอกดยังเขียนแสงเงานุ่มได้ใช่ไหมครับแท่งกลมๆเล็กๆเองเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นเรื่องของการสานการปิดร่องเข็มบ้างใช่ไหมครับการสานให้ค่าในช่องว่างใช่ไหมครับลดค่าสีแบบใช้พื้นที่ว่างไงสานคือสเปซเนี่ยเข้าไปลดน้ำหนักนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช้ำมากหรอกครับถ้าคนจริงมันสักแป๊บเดียวมันอยู่ละเข็มเบอร์ใหญ่ๆนะพวกนี้แล้วก็เนี่ยอันนี้ผมเอาภาพรวมก่อนเนาะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเราทำเสร็จใช่ไหมครับเราควรจะเคลือบแสงเงามันหน่อยให้มิติมันบอกว่าโค้งว้าวแบบไหนระดับไหนเช่นการเคลือบแสงเงาเนี่ยการฝังพื้นผิวเข้าไปสู่ให้อยู่ในแบบรูปทรงของวัตถุใช่ไหมครับอย่างเช่นทรงกระบอกเกล็ดปลาคาร์ฟเนี่ยก็ต้องฝังเกล็ดอันนี้ตอนนี้มันแบนเท่ากันนะครับ
ผมจะทำยังไงให้ดอกโค้งแบบนี้ตัวนี้ดอกสว่างแบบนี้ผมต้องเคลือบแสงเงาถูกต้องระยะมิติผลักกันออกนะครับเคลือบแบบไม่ต้องคิดอะไรครับแบบนี้เลยเคลือบพื้นผิวมันไปเลยนะครับไม่เคลือบไม่ได้มันจะระดับของมันต้องมีใช่ไหมครับฝังพื้นผิวไปเลยเห็นตรงไหนมันเห็นเป็นไงฮะมันจะเริ่มค่อยๆไหวบอกมิติว่าอันไหนตื้นอันไหนสว่างอันไหนมืดอันไหนลึกใช่ไหมฮะจากการฝังพื้นผิวด้วยรูปแบบนี้คือเคลือบแสงเงาไปเลยนะครับแสงเงาถูกต้องในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยผมเคลือบไปแบบนี้เลยนะเมื่อทำพื้นผิวเสร็จนะครับอันนี้ผมสาธิตน้อยจริงแล้วก็ทำวิปเข็มเสร็จก็ลงแสงเงาไปด้วยเลยในตำแหน่งนั้นก็เคลือบไปเลยฮะมันรูปทรงก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมมันต้องมีโครงสร้างของมันที่อยู่มิติต่างๆนะผมใช้เข็มแบนทำอันนี้คือการเคลือบไงฮะฝังมิติหลายคนทำตะครับเสร็จปุ๊บไม่เคลือบไงครับเกล็ดปลามันเลยมันต้องมีความโค้งในลำตัวปลาใช่ไหมเราก็ต้องไปทำเคลือบเกล็ดปลามันลงไปด้วยเดินเส้นวิสสต็อกเดินเส้นวิสโอ้มันต้องกลับไปดูอ่ะ มันต้นคลิปไงมันสาธิตไปแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยอันนี้เขาไม่ลบเพราะว่ามันสาธิตเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเทคนิควิปเข็มนะครับค่อยย้อนดูเอานะครับเพราะว่าผมสาธิตไปแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนดูก็ได้นะอันนี้เป็นทีละจุดไปแล้วนะครับค่อยไปฝากแชร์ด้วยนะครับไม่อะไรฮะครบ2ชั่วโมงแล้วเหรออ๋อโอเคครับหมดแรงแล้วครับมีคำถามไหมฮะมีคำถามถามได้เลยครับเดี๋ยวคุณเก่งเอาอ่านมีคำถามอะไรไหมครับถามก่อนเลยครับก่อนที่เราจะฝากดิบอะไรเพียงเท่านี้มีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่ารวบรวมคำถามให้หน่อยผมไม่อ่านหน้าจอไงก็เลยฮะอะไรนะอยากเห็นคุณหนึ่งทำรูปเสือรูปอะไรนะเสืออยู่ในป่าน่ะผมอยากทำอยู่เดี๋ยวผมหาเวลาทำให้ทำเป็นคลิปทำเป็นอะไรพวกขนใช่ไหมพวกทำเป็นแนวขนนิดนึงครับการทำขนน่ะขนคือการทำลักษณะเป็นสามเหลี่ยมรวมหากันแบบนี้นะซูมภาพนะครับถ้าทำเนี่ยเราควรทำแบบไหนนะครับถ้าเราทำแบบนี้มันจะไม่ยังไม่เป็นขนดีนะครับมันเป็นรอยขีดเราต้องพยายามทำสามเหลี่ยมหากันหน่อยอย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างใช่ไหมครับนะก็คือพยายามทำเป็นลักษณะสามเหลี่ยมครับมีสั้นบ้างยาวบ้างแต่ที่แน่มันแหลมหากันหน่อยนะครับมันจะได้มีความเป็นกลมๆอ่ะไม่งั้นมันจะกลายเป็นขีดครับประมาณนี้ฮะต่อเส้นยังไงให้สวยอ๋อลืมต่อเส้นเหรอโอเคครับอย่างนี้ครับต่อเส้นเบอร์สามเนี่ยมันจะต่อยากข้อที่หนึ่งปัญหาหลายๆคนใช่ไหมครับต่อเส้นหนึ่งแหละอย่าว่าแต่ต่อเส้นยกเส้นด้วยครับงานต้องยกเส้นน่ะให้มันไม่ขาดนะครับเราควรยกเส้นงานต่อให้เป็นกราฟิกเนี่ยไม่ควรยกเส้นลอยๆเฉยๆดื้อๆนะครับวายดูแบบเนี้ยคือมันจบก็จริงแต่ว่ามันยกดื้อๆแบบเอ้าไม่เห็นจอยเนี่ยอย่าว่าต่อเส้นเนี่ยการยกเข็มก็ไม่อย่างเงี้ยมันดูงานไม่จบมันอาจจะงานหมดแค่นี้ใช่ไหมครับแต่มันดูงานขาดอุ๊ยตกใจหมดเลยมันดูงานขาดงานไม่เสร็จนะครับการยกเข็มก็สำคัญนะครับเนี่ยมันจบไปมันเป็นไงฮะมันดูแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็สำคัญนะครับเนี่ยจบเส้นขาดไปเฉยๆเงี้ยเราทิ้งหน่อยครับอันนี้ผมเพิ่มเติมนะฮะจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับทิ้งน้ำหนักเส้นนะครับข้อที่หนึ่งผมให้ดูทิ้งน้ำหนักด้วยการสะบัดออกหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ต่อเส้นก็ให้ดูแบบนี้นะครับไม่ยกเส้นขาดนะครับเพราะฉะนั้นกราฟิกเส้นเท่ากันหรืออะไรเงี้ยงานมันดูเหมือนช่างทำงานยังไม่เสร็จไงถ้าเราไปยกดื้อใช่ไหมครับมีรูปตัวไหนให้ผมเขียนให้ดูว่า
อย่างเช่นเมื่อกี้อาจจะลองเหมือนนิ้วเนี่ยอีกนิดนึงครับสำคัญลืมเลยฮะต่อเส้นยกเส้นคุณเก่งก็รวบรวมคำถามไปด้วยนะเผื่ออ่านย้อนหลังให้ผมก็ได้อันนี้เอาเรื่องเส้นก็คืออารมณ์ต่อเส้นนะครับผมให้ดูผมว่าเอาการยกเส้นด้วยนะครับผมว่าคิดก่อนของเมื่อกี้รูปอะไรนะต้องมีตัวอย่างยกอธิบายอ่ะมือนี่ครับเล็บมือเห็นละเห็นไหมอันนี้เป็นเส้นลอกลายนะครับกลัวทางบ้านมองไม่เห็นว่ามันมีเส้นลอกลายอยู่ตรงนี้แบบนี้นะครับเส้นลอกลายมันอยู่ตรงนี้นี่ครับจุดรอยระหว่างรอยต่อของเส้นเนี่ยเราจะยกยังไงใช่ไหมเนี่ยในเมื่อเล็บมืออันนี้เส้นลอกลายง่ามนิ้วเราจะยกเราจะจบยังไงดีให้มันเป็นง่ามนิ้วด้วยต่อเส้นด้วยก็เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวทำให้ดูยกเฉยๆยังไงมันก็เราจะยกมือยกเข็มออกใช่ไหมฮะแบบไหนนะครับตรงง่ามนิ้วง่ามมือบ้างอันนี้ผมลอกลายให้ดูก่อนไม่นานครับลากแป๊บเดียวนะครับเสียเวลาดูผมอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้ตั้งใจทำให้เลยมันฆ่างานเราไงใช่ไหมยกเส้นง่ามนิ้วง่ามมือบ้างหรือการยกเส้นการต่อเส้นผมว่ามันต้องใช้ตลอดเลยนะครับบางคนทำดีแล้วอีกนิดเดียวเจอยกเส้นขาดใช่ไหมฮะข้อที่หนึ่งสมมติผมทำงานโอสกูหรือเส้นเท่ากันนะครับผมจะยกเส้นสะบัดไว้นะครับอันนี้เป็นเล็บมือด้วยเนาะเคลียร์เข็มก่อนข้อแรกเคลียร์เข็มปุ๊บถ้าจุดไหนมีการพับสะบัดไปก่อนอย่าเพิ่งตัดตรงนะครับถ้าดึงเข้ามาหาครูหน่อยนะคือไม่ถนัดข้อที่1อย่าเพิ่งตัดถ้ามันมีการพับการซ้อนให้พับซ้อนไปก่อนแล้วสะบัดให้มันไม่มีการเส้นต้องไม่ขาดแล้วค่อยมาต่อการทับซ้อนนะครับทับเข้าไปก่อนนะครับให้เกิดการทับซ้อนเว้นช่องว่างนิดนึงแล้วค่อยมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์งานจะเป็นไงเจ็ดประคาบเหมือนกันมันเป็นการซ้อนกันก็ต้องให้มันซ้อนนะครับการยกเส้นนะน้ำหนักของเส้นที่ยกออกเนี่ยใช่ไหมครับมันดูไม่ขาดไม่หายเล็บเนื้อหุ้มเล็บเป็นไงครับไม่สักผ่าข้างบนนะครับมันจะกลายเป็นเล็บแปะเนื้อต้องสักอ้อมสักแค่นี้กล้าปล่อยที่ว่างนะครับเนี่ยเราก็จะดูออกว่านี่คือเล็บนี่คือเนื้อหุ้มเล็บใช่ไหมครับถ้าเราไปกรีดข้างบนไปไงครับเล็บแปะเนื้อเลยมันก็ทำให้ไม่สมจริงใช่ไหมฮะแล้วค่อยมาเขียนเนื้ออ้อมนะครับอันนี้เป็นดีเทลพวกอนาโตมีเนาะอันนั้นต้องท่องเอานะครับอันนี้ผมสาธิตในนี้พอดีเลยรอยหยักของกระดูกทิ้งน้ำหนักนะครับนิดนึงนะครับรอยหยักของกระดูกบ้างอะไรบ้างพวกนี้ยังสำคัญนะฮะผมเขียนนิดนึงในเรื่องของมิติใช่ไหมครับแล้วก็รักษาความกลมเหมือนเดิมครับเนี่ยอันนี้ก็ต่อเส้นนะจริงๆแล้วผมเคลียร์ก่อนไงผมก็ต่อเส้นแบบเข้าไปด้วยใช่ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยเราเคลียร์ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งจะเป็นเส้นเท่ากันหรือเส้นน้ำหนักหรือเส้นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเคลียร์ก่อนผมจะเคลียร์ก่อนเนี่ยฮะเคลียร์ก่อนให้เห็นตำแหน่งเข็มแล้วค่อยกดเหมือนเครื่องบินลงจอดนะจะไม่ปุ๊บเดียวเลยนะครับมันจะเป็นหัวไม่ขีดอันต่อไปก็เป็นไงครับรักษาความกลมของนิ้วก็ค่อยมาลักษณะบิบให้เกิดน้ำหนักเป็นข้อใช่ไหมครับมีสันตรงกลางเพื่ออะไรนิ้วมันจะได้ดูกลมนะครับเราก็ล่างไว้คร่าวๆว่ามันมีสันตรงนี้นะ
อันนี้ล่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเขี่ยก่อนครับจะต่อเส้นหรือไม่ต่อหรือเส้นใหม่นะครับเขี่ยก่อนลงเข็มอย่าไปลงตึกมันจะเกิดหัวไม่ขี่เนี่ยฮะปึ๊บลากมาอารมณ์ทับซ้อนไปไงครับซ้อนไปก่อนอย่าเพิ่งตัดมามันจะไม่ซ้อนใช่ไหมครับแล้วค่อยมาเขียนทับซ้อนเข้าไปอีกทีข้างๆกันทับซ้อนก็ให้มันทับไปก่อนใช่ไหมครับเนี่ยผมยกเข็มออกนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็ทับซ้อนให้มีความเป็นทับซ้อนก่อนเห็นไหมฮะนิดเดียวก็ไว้ประมาณนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เล็บเหมือนเดิมครับเนื้อหุ้มเล็บก็ต้องเขียนตรงเล็บก่อนเห็นไหมผมไม่ได้ลงแสงเงาเลยแต่มันจะเริ่มดูเป็นเนื้อหุ้มเล็บแล้วใช่ไหมครับผมทำแค่โครงสร้างเส้นอยู่นะครับอุ้ยเป็นไงฮะแล้วก็รักษาดูความเข้าใจของความตึงของอนาโตมีนะครับนิ้วข้อนิ้วไหนทับนะครับข้อนิ้วนี้ทับข้อนิ้วนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงฮะเขียนให้มันทับกันให้ถูกนะครับเดี๋ยวมันอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังใช่ไหมฮะเวลาต่อเส้นก็เป็นไงฮะเขี่ยก่อนเห็นไหมฮะปึ๊บเนี่ยมีทิ้งน้ำหนักบ้างครับต่อเส้นละปึ๊บเนี่ยตวัดหน่อยนิดนึงให้มันเกิดมีน้ำหนักไม่ขาดนะฮะเขี่ยนิดนึงนะครับต่อเส้นละทับซ้อนก็ยังเอามันไว้ด้วยนะฮะกระดูกมือนะครับอยู่ไว้แล้วก็เป็นไงครับมาดูอนาโตมีตรงนี้นะก็ล่างมันไว้นิดนึงนะฮะอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจละไอ้ตัวนั้นน่ะใช่ไหมครับว่าอันนั้นก็อาจจะต้องท่องจำหน่อยนะครับมันเป็นส่วนที่เราต้องท่องจำด้วยตรงนี้พวกอนาโตมีที่เป็นกระดูกมืออะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็อันต่อไปอันนี้มีกลีบดอกไม้นะครับถ้าแบบน่ะกลีบดอกไม้มันเผอิญมันบังนิ้วเส้นล่างอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมใช้มิติเพียงแค่เส้นนะครับรักษาความกลมของนิ้วไว้นะครับเพื่อสรีระให้มันดูแบบเนาะนิ้วมันมีความกลมไงฮะเขียนให้ดูเนื้อหุ้มเล็บนะครับด้วยการไม่เขียนอ้อมเล็บนะครับเขียนให้ดูนิ้วมันมีพับก็คือผมก็ต้องเขียนพับรอยพับของนิ้วก่อนนะครับไม่เขียนตัดออกมาอย่างนี้เลยมันจะไม่ดูพับไงฮะเนี่ยผมจะเขียนให้นิ้วมันดูพับก่อนนะครับเขียนมันดูพับก่อนผมดูรอยพับติดข้อครับข้อมันอันนี้ไงผมหลงเส้นนะครับขอโทษอันนี้อย่าไปจำนะครับผิดข้อมันหลอกตานะครับเมื่อกี้มันอยู่ข้อนี้เนี่ยไหนก็คือตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับซูนนะฮะแล้วก็ต่อมาตรงนี้ครับผมทำให้เกิดน้ำหนักแสงเงาเข้าไปด้วยไงคือที่ผมฝนน่ะผมเข้าใส่ความหนาของมิติเข้าไปด้วยนะเพื่อเส้นน่ะหรือแม้กระทั่งน้ำหนักแสงเงาของการเดินเส้นมันก็ช่วยในเรื่องบอกระยะมิติได้ใช่ไหมครับว่าอันไหนอยู่ใกล้ไหนอยู่ไกลใช่ไหมผมเว้นความเป็นทับซ้อนไงผมเว้นความเป็นทับซ้อนของเนื้อใช่ไหมครับเนี่ยมันมีความทับซ้อนแบบนี้เนี่ยตรงทับซ้อนเนี่ยผมก็เลยเว้นความเป็นทับซ้อนของมันด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญครับให้ค่าอารมณ์ทับซ้อนบ้างไม่งั้นมันจะดูไม่เรียลลิติกใช่ไหมครับกล้าปล่อยแสงเงาบ้างนะครับถ้าเขียนเนี่ยผมก็มีการกล้าปล่อยแสงเงาหน่อยนะครับตรงนี้แสงสันสว่างก็ปล่อยมันบ้างบางอย่างก็ปล่อยให้มันก็คือมันตอบโจทย์ในเรื่องของฟีลลิ่งน้ำหนักด้วยใช่ไหมครับตรงไหนเงามืดก็เราก็ให้เราเงามืด
ไปเลยตรงไหนเงาสว่างก็ต้องให้ค่าสว่างจนถึงขั้นไม่ต้องเขียนไม่มีเส้นไหนนะครับที่จะให้ค่าความเบาความสว่างได้เท่าที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยที่ว่างนะครับเดี๋ยวผมให้อันสุดท้ายคือผมให้ดูว่าเขียนยังไงให้มันปล่อยที่ว่างมันทำงานยังไงนะอันนี้ถ้าเป็นเส้นเท่ากันในการต่อล่ะเนี่ยก่อนลงเข็มเห็นไหมครับผมจะเขี่ยมันก่อนนะครับกันมันเกิดหัวไม่ขีดนะมันอยู่รอยต่อของทุกเส้นเนี่ยไม่ต้องว่าจุดเริ่มจุดจบอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมถ้าดูดีๆผมจะเขี่ยมันก่อนนะครับเขี่ยตำแหน่งเขี่ยความหนาเขี่ยความฟุ้งเห็นไหมฮะว่าผมจะให้ค่าน้ำหนักเนี่ยมันออกมาประมาณไหนอารมณ์ของงานฮะอารมณ์ของมันเขียนแบบนี้เนาะมันผมจะไม่ปึกลงไปเลยมันผมจะต้องเป็นไงครับผมกำลังจะทำน้ำหนักเส้นแบบไหนใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นไงครับค่อยๆลากนุ่มๆออกนะครับเห็นไหมเนี่ยให้มันเป็นไงครับให้มันดูมีความนุ่มอ่อนช้อยนะครับเนี่ยทุกเส้นที่ลงไปเนี่ยมันเกิดจากการที่มันจะเป็นเส้นเท่ากันก็ได้อะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับแค่เราเป็นเรากำลังถ่ายทอดในเรื่องอารมณ์ฟีลลิ่งไหนมากกว่าถ้าเป็นเส้นเท่ากันเนี่ยมันไม่เหมาะกับงานนี้ใช่ไหมเขียนแล้วมันขัดแย้งสายตาผมก็ต้องเขียนในเรื่องของเส้นน้ำหนักนะครับเช่นนี้น้ำหนักเป็นยังไงก็คือเป็นเส้นนุ่มฟุ้งแบบนี้นะครับเข้าไปหน่อยนะครับปุ๊บเห็นไหมฝนนุ่มๆมันจะได้ฟีลลิ่งของอารมณ์งานนะครับใช่ไหมที่เหลือก็นะมันจะเป็นลักษณะเป็นฟีลลิ่งของน้ำหนักของการให้ค่านิดเดียวก็มีผลฮะพวกดอกไม้ใส่ตัวนี้หน่อยเห็นไหมอนาโตมี่นิดเดียวมันดูกวนตาเพราะว่ามันมีดอกไม้บังแล้วก็เป็นยังไงก็ให้นะครับมีคำถามอีกไหมฮะคุณเก่งไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเส้นเท่ากันก็ลากหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันแล้วก็ระเบิดเส้นใช่ไหมครับระเบิดเส้นก็สักไปด้านข้างไงฮะอันนี้เมื่อกี้ผมทำนุ่มฟุ้งใช่ไหมครับอันนี้ผมลากให้ดูในเรื่องของถ้าเป็นเส้นเนียนคมเท่ากันล่ะก็ลากน้ำหนักเท่ากันนะครับไม่ผมให้ดูดอกไม้ดอกที่เป็นอย่างนี้นะมันคนละอารมณ์กันเลยของงานดอกคีบดอกไม้อ่ะอันนี้เป็นเส้นลอกลายนะครับสมมติผมจะทำให้เกิดเป็นดอกไม้ที่เป็นเส้นเนียนธรรมดาใช่ไหมฮะที่มีอารมณ์คือเส้นเท่าเส้นไม่นุ่มฟุ้งละลากคมก็หลุดเฟรมไหมก็ลากน้ำหนักหัวถึงท้ายเท่ากันเขี่ยปลายเข็มก่อนลากน้ำหนักหัวถึงท้ายก็ความเร็วใกล้เคียงกันนะตรงไหนที่มันมีอารมณ์ฟุ้งก็ตวัดออกนะครับไม่ไปซ้ำให้มันนุ่มฟุ้งละเอามันแบบเนียนใช่ไหมครับไอ้ตัวอารมณ์งานสังเกตลงเส้นต่อเส้นนะครับอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่ปล่อยจังหวะงานละปล่อยรับแสงไงดอกไม้จีบฝั่งนั้นมันโดนแสงไงก็กล้าปล่อยไปเลยปล่อยสว่างไปเลยนะครับเราก็ดูออกใช่ไหมครับว่าดอกไม้มันโค้งไปฝั่งนั้นนะมันโดนแสงสายตาเราก็มีไกด์นำทางอยู่ว่าอ้อมไปนั่นคือยังมีฟอร์มอยู่ไม่จำเป็นต้องเขียนเฉลยหมดใช่ไหมครับเนี่ยเขียนเท่านี้ก็ได้นะครับปึ๊บเขียนเท่านี้เราก็ดูเส้นว่าอ้อมมาถึงกันใช่ไหมครับจริงปล่อยที่ว่างทำงานบ้างนะครับมันจะได้อารมณ์ของหนักเบาเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันคนละน้ำหนักสไตล์ไงความรู้สึกมันเลยแตกต่างกันได้แล้วแค่การให้ค่ามิติของเส้นนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินต้องเข้าใจด้วยว่าให้แล้วเห็นไหมมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกผมแล้วว่า
มันดูขัดแย้งที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าผมสาธิตให้ดูว่ามันเป็นการทำงานลักษณะแบบนี้ก็คือเส้นมีแค่3แบบนะครับคำถามอีกไหมฮะเนี่ยมันก็เข็มกลมก็ลงแสงเงาได้นะครับเคลือบแบบนี้ได้นะเคลือบเหมือนเข็มแบนได้นะครับเนี่ยฮะมันเคลือบแบบสารเข็มไงฮะนี่ฮะสารไงผมว่ามันเข็มสักเนี่ยมีแค่เข็มกลมกับเข็มแบนถามว่าเข็มกลมและเข็มแบนทำงานเหมือนกันทุกอย่างได้ไหมเหมือนกันได้นะครับเห็นไหมผมสารเอาไงฮะเหมือนที่สอนะครับเหมือนปิดลายเข็มไงครับสำคัญคือการปิดลายเข็มนี่ก็เข็มกลมเบอร์3เบอร์เดียวใช่ไหมครับมันเกิดเป็นอะไรแสงเงาต่อไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราดูในเรื่องของอันนั้นมากกว่าว่าไม่นุ่มไม่เนียนเกิดจากหนึ่งปิดลายเข็มบ้างสักไม่ติดบ้างน้ำหนักเข้มมันไล่ไปมันจุดนี้เราควรแก้ปัญหาตรงที่ว่าเปิดผิวบ้างปิดหน้าเข็มบ้างใช่ไหมครับตัวนี้เป็นประเด็นในการแก้ปัญหานะครับมันถึงจะทำงานได้เนียนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ทำอันนี้ทำจริงๆเนาะมันไม่ได้ใช้การฝึกบ่อยมันใช้การเข้าใจปิดหน้าเข็มครับไปทำจุดนี้ก็คือทำให้มันเกิดความเนียนเนี่ยพวกเนี้ยนะครับโอเคฮะมีอีกไหมฮะเพลินเลยเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับไม่เป็นรูปเป็นทรงเลยครับผมสาธิตเฉยๆนะครับสวยงงสวยงามอะไรทางบ้านไปทำสวยงามเอาอันนี้เป็นวิธีทำงานนะฮะที่เหลือก็ลงแสงเขาก็ค่อยเก็บไปพวกเล็บพวกอะไรพวกนี้นะครับงั้นมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยฝากไว้แล้วก็วันพฤหัสเดี๋ยวจะมาแก้ปัญหานะครับวันนี้เดี๋ยวผมฝากคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ